หัวทิ่มกันแล้วสู้สู้สู้ครับเดี๋ยวพี่จะเฉลยเรียงข้อไปเรื่อยๆนะครับตัวพี่เองก็ยังเฉลยไม่ได้ครบเหมือนกันนะครับพอดีชุดนี้เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ส่งให้เราเลยรูปข้อแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าน้องครับข้อสอบของเราจริงๆอ่ะมันจะมีข้อมันจะมีช้อยกี่ข้อนะช้อยกี่ข้อนะมีใครรู้ไหมช้อย10ข้อทำถูกได้กี่คะแนนทำถูก5ทำผิดลบ1ถ้าไม่ทำ0ใช่ไหมโอเคนะมันจะมีด้วยแต่ว่าพี่แบบบิ้วช้อยไม่ไหวจริงมัน10ช้อยใช่ไหมไม่ไหวจริงนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยแล้วกันวางแผนดีๆนะครับระวังจุดหลอกเขาดีๆนะครับน้องครับข้อที่ทำไงครับข้อที่ทำไงเอ่ยลองคือตรงนี้มันใกล้กับอะไรครับสูตรอนุพันธ์โดยนิยามใช่ไหมคล้ายๆกับสูตรอนุพันธ์โดยนิยามถูกไหมครับลองดูสูตรนี้คือมันจริงๆบางเล่มเนี่ยมันจะใช้เดลต้า x เป็น h เลยนะครับแต่ว่าที่เราคุ้นเคยก่อนเนาะก็คือ f พาร์ม x จะมีค่าเท่าไหร่ครับลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0นะครับของ f x บวกด้วยเดลต้า xลบด้วย fx หารด้วยเดลต้า x ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบางสูตรนะครับที่อาจารย์เขาอะใช้อย่างนี้ครับก็คือเขาเปลี่ยนตัวเดลต้า x อะให้เป็น h ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมครับก็ได้เหมือนกันเคยเจอสูตรนี้ไหมเขาก็จะให้นะครับเดลต้า x เนี่ยเท่ากับ h ไปโอเคไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ครับคือพี่อ่ะข้อนี้ตอนเอามานะครับก็ยังไม่ได้นึกว่าวิธีทำมันจะแบบว่าคือพี่รู้สึกว่าวิธีทำมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะมีคนที่มีวิธีทำพี่ดีกว่านี้เป็นอย่างนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่ามันคืออนุพันธ์ของฟังก์ชันเป็นที่จุดอะไรครับที่จุด1 2หมายความว่าไงหมายความว่ามันคืออะไรครับมันคือ f พาร์ม1ใช่ไหมที่เขาหามาถูกไหมครับเพราะว่าค่า x มีค่าเป็น1โอเคไหมครับงั้นตรงนี้พี่แทน1เข้าไปใน x แทน1เข้าไปใน x แล้วก็ตรงนี้ส่วนด้วย h คือตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะแทนกลับไปหา fx ใช่ไหมน้องก็อาจจะต้องแบบไอ้ตรงนี้มันมาจากไหนอันเนี้ยมาจากการแทนอะไรครับการแทน x เท่ากับ x บวก h ใช่ไหมเนี่ยเราเห็นไหมครับเนี่ยมาจากการแทนอะไรครับ x เท่ากับคือตอนแรกฟังก์ชันมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ f x ใช่ไหมแล้วเราก็แทนอะไรครับ x เท่ากับ x บวก h เข้าไปในนี้ถูกไหมมันถึงกลายเป็นฟังก์ชันนี้ถูกไหมครับทันไหมคือถ้า fx ธรรมดาเลยหน้าตาแบบนี้แต่ว่าตรงนี้มันคือการแทนทุกที่ที่เป็น x อ่ะด้วย x บวก h ใช่ไหมทันไหมตอนที่เราหาอนุพันธ์โดยนิยามอ่ะครับเราทำอย่างนั้นนะโอเคไหมดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเรากลับไปเป็นตรงนี้
กลับไปเป็นตัว h บวก1ก็คือเราแทนอะไรครับเราแทน h เป็นนั่นนะครับตรงนี้มันคือ h บวก1นะครับเท่ากับ1บวก hอันนี้คือ x เท่ากับ1เนาะทีนี้เราก็แทนตัวนี้นะเดี๋ยวขอเขียนนี้ดีกว่าเป็น x บวก1ใช่ไหมครับตรงนี้เกิดจากการแทน x นะครับเป็น x บวก h ใช่ไหมลงไปในฟังก์ชันทั้งก้อนทันไหมทั้งก้อนนะครับตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ1บวก h เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า x คือตัวนี้ถูกไหมใช่ไหมครับ x คือตัวนี้ทีนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ y ของเรานะครับถ้าสมมติว่าพี่เซตให้ y เนี่ยเท่ากับ square root ตอนที่แทนค่าไปแล้วนะครับเป็น3อันนี้คือ f ของฟังก์ชันx บวก h เท่ากับ 3h บวก 4 อันนี้ทันไหมฮะอันนี้ทันไหมใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันน่าจะหมายถึงตรงนี้ถูกไหมครับใช่ไหมที่แทนอะไรเข้าไป x เป็น1เข้าไปใช่ไหมเข้าใจความหมายไหมอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าพี่จะเปลี่ยนเป็นพี่ต้องการหา fx ถูกไหมครับ fx ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับตัวนี้ครับทันไหมคือตรงเนี้ย1บวก s เท่ากับ x ทันไหม1บวก s เท่ากับ x เพราะงั้น x เท่ากับว่าอะไร1ลบ x ถูกไหมแทนค่าเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะได้เป็นตรงนี้ออกมาก็จะเป็น 3x ลบ3บวก4เท่ากับ square root 3x บวก1นะครับ fx ที่ให้มาเห็นไหมครับคือเวลาที่น้องมาโจทย์พี่ไม่แน่ใจนะว่าปีนี้จะออกแนวนี้หรือเปล่านะครับแต่มันเคยออกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นโจทย์ที่คือมันเป็นทริกแมทนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยจับสมการจับมาเท่ากันใช่ไหมครับ1บวก h เท่ากับ x เพราะฉะนั้น h จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ x ลบ1ถูกไหมเนี่ยแล้วน้องก็แทนค่ากลับเข้าไปแทนค่ากลับเข้าไปไหนครับใน s ตัวนี้ใช่ไหมน้องก็จะปลดออกมาเป็น fx ได้นะครับตัวนี้คือ fx โอเคนะครับเข้าใจเนาะคือตรงเนี้ยมันมาจากอะไรครับไอตัว x บวก h อ่ะมันมาจากอะไรครับการแทน x เท่ากับ x บวก h เข้าไปใช่ไหมในฟังก์ชันจริงๆใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจะปลดเอา h ออกไปเนี่ยนะครับเราจะต้องแทน h กลับไปเป็น x ลบ1อ่ะได้หรอไหมแล้วพอแทนค่าไปเสร็จปุ๊บฟังก์ชันตรงนี้ก็คือฟังก์ชันจริงๆละไม่เชื่อน้องลองแทนค่าลองแทนย้อนกลับไปก็ได้นะครับลองแทนย้อนกลับไปก็ได้ว่าลองแทน1บวก h เข้าไปปุ๊บจะกลับเป็นฟังก์ชันเนี้ยโอเคนะครับถ้าน้องเจอโจทย์อย่างนี้ง่ายๆเลยครับน้องเปลี่ยนเลยครับน้องให้ x เท่ากับ1บวก h 1คือตัวนี้ถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็น5ใช่มั้ยตรงนี้เป็น5ใช่มั้ยน้องก็แทน x เท่ากับ5บวก h เข้าไปใน h ได้มั้ยครับย้ายค่าแล้วก็มันจะย้ายค่าปุ๊บจะได้เป็นถ้าสมมุติเอาใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็นเลข5อะไรจะเปลี่ยนบ้างอะไรจะเปลี่ยนบ้างครับตรงนี้จะเป็นอะไร5บวก h ใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็น5บวก h แสดงว่าอะไรครับตรงนี้ h จะเป็น x ลบ5ใช่ไหมน้องก็แทน h เท่ากับ x ลบ5เนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันตัวนี้น้องก็จะได้ fx ออกมาทันไหมครับคือ105ตัวนี้เอาไว้จับเท่ากันเพื่อจะแก้หาค่า x ถ้า h ในฟังก์ชันของ x แล้วก็แทนกลับเข้าไปโอเคนะครับในข้อแรกครับคำตอบคือตรงนี้ครับ fx เท่ากับได้ไหมจำสูตรนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นสูตรรูปพันธ์โดยนิยาม
จำได้ใช่ไหมถูกค่ะเวลาที่น้องจะใช้อันเนี้ยคือน้องต้องแทนทุกที่ที่เป็น x อ่ะด้วย x บวกเดลต้า x ใช่ไหมแต่ประเด็นคือว่าตอนเนี้ยเขาไม่ใช้เดลต้า x ไงเขาใช้ h มันก็เหมือนกันงั้นพี่ก็เลยเปลี่ยนสูตรนี้มาเป็นสูตรนี้ให้เราทันไหมครับดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่ปรากฏอยู่ในฟังก์ชันสแควร์รูท x เนี่ยก็คือ x บวก h โอเคไหมครับโดยที่ x กับเรารู้นะครับว่าคือ1โอเคไหม x เรารู้ว่าคือ1นะครับดังนั้นเนี่ยในเนี้ยมันคือไอตัวเนี้ยมันคือ f 1 - h ถ้าเราต้องการกลับไปเป็น x นะครับเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ x อยู่ทันไหมครับก็คือเนี่ยตรงนี้บวก1 - h เท่ากับ x ถูกไหมถามว่า1มาจากไหนก็มาจากจุดนี้โอเคไหมครับแล้วเราก็กลับค่าจาก h กลับไปหา x ได้เป็น x ลบ1แทนค่ากลับปุ๊บน้องจะได้ฟังก์ชันกลับคืนมาครับโอเคไหมประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสร้างสรรค์ครับพี่บอกเลยโจทย์ข้อนี้นะครับแต่ก็ต้องเอามาให้น้องดูบ้างนะครับก็แล้วก็สตาร์ทแล้วใช่มั้ยเฮ้ยแต่ข้อสอบเป็นประมาณนี้บ่อยนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยเอามาแบบตัดกำลังนิดนึงนึกออกมั้ยครับแบบถ้าใครที่ไม่รู้จักข้ามข้อสอบนะน้องจะติดข้อได้แต่ข้อแรกเราเสียสมาธินึกออกมั้ยครับอย่างชุดเนี้ยพี่ตั้งใจนะให้น้องเปิดมาปุ๊บใครไม่ข้ามนะครับเสียสมาธิมากเลยนะข้อนี้นึกออกมั้ยครับควรข้ามครับควรข้ามถ้าสมมติว่าสมาธิเรายังไม่พอหรือว่าเรารู้สึกว่าข้อนี้มันยังคิดด้วยเวลาอันสั้นไม่ได้นี่หรอไหมครับเรากลับไปดูข้อที่มันสำคัญกว่าเออมันข้อที่มันง่ายๆที่มันทำได้ให้เวลาที่มันดีกว่านะครับต่อมาข้อ2ครับน้องข้อสอบจริงจะมีตารางดิฟมาให้นะครับแต่ว่าพอดีพี่ลืมแทรกมาให้นะตารางดิฟขอโทษด้วยเปิดหนังสือได้ครับจริงไหมจริงไหมตรงนี้ลองมาดูครับมีใครได้จริงไหมมีใครได้จริงไหมไม่นีนะได้จริงไหมผมไม่รู้ดูเหมือนจะไม่จริงนะครับลองดิฟดูก่อนก็ได้ครับเขาจะให้ดิฟของตัวเนี้ยเท่ากับตรงนี้ไหมใช่ไหมเราก็ดิฟตัวนี้ไปนะครับอันนี้คือดิฟยังไงครับน้องมีฟังก์ชันสอบฟังก์ชันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับอย่างนี้ดิฟผลคูณใช่ไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังนะครับดิฟหน้าจริงตรงนี้เขียนว่า f พามเลยก็ได้นะครับโอเคไหมเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอาร์คไซน์ x ได้เลยครับเขาเปิดตารางใช่ไหมถ้าในหนังสือพี่มันข้อ19ได้เป็นอะไรครับ1ส่วนสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2เปิดตารางนะครับตรงนี้จะเป็น1ส่วนด้วยสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2ดูจากทรงดิตรงนี้คือสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมฮะนี่คือ g พาร์ทเอกแล้วนะใช่ไหมคือเขาบอกว่า g พาร์ทเอกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ f พาร์ทเอกส่วนด้วยสแควร์รูทคือตอนนี้มันก็ดูไม่ค่อยก็ยังดูไม่ค่อยน่าจะจริงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อเช็คเพื่อมั่นให้ความมั่นใจอีกครั้งนึงเนี่ยพี่ทำส่วนให้มันเท่ากันดีไหมทำให้ส่วนเป็นตัวนี้ก่อนดีไหมโดยการคูณสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2เข้าไปทั้ง2ข้างจะได้คอนเฟิร์มเลยว่า f พาร์ท x ไม่เท่ากับก้อนเศษดีไหมงั้นพี่คอร์นอลเข้าไปนิดนึงครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันไม่เท่านะครับพี่คอร์นอลเพื่อจะให้ส่วนมันเท่ากันจะได้ดึงส่วนมาได้นะครับตรงนี้1ลบ x กำลัง2ส่วนด้วยสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2ทันป่ะโอเคนะครับ
่ะงั้นตรงนี้ทั้งหมดจะหารด้วย square root 1 ลบ x กำลัง2นะครับในขณะที่ fx บวกกับ arc sin x คูณด้วย f prime x คูณด้วย square root 1 ลบ x กำลัง2เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยน้องดูตัวนี้ที่มันน่าจะเท่ากับตัวนี้ไหม f prime x กับตัวเนี้ยไม่น่าจะเท่ากันถูกไหมโอเคไหมครับหรือใครจะหรือว่ามันคือพี่ยังข้อนี้พี่เพิ่งทำแล้วแต่เขาที่ดูเนี่ยมันก็ถ้ายังไม่ได้ทำต่อมันก็ดูไม่เท่าเลยสักนิดเดียวนะครับไม่เท่ากันนะครับโอเคไหมหรือใครมีไอเดียบอกพี่ได้นะครับตรงนี้พอดีเพิ่งเริ่มทำเหมือนกันชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรครับนั้นประโยคนี้ไม่เป็นจริงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความนี้ไม่เป็นจริงนะครับโอเคทำไหมมึนมากเลยวันนี้มึนกว่าน้องก็พี่ได้แหละครับช่วงสอบเนี่ยมึนจริงโกงโกงมากน้องครับเข้าต่อมาน้องครับไอพาร์ทหมวดกหมวดขเนี่ยพยายามจะแบ่งตามแนวข้อสอบปีนี้แล้วนะน่าจะประมาณนี้แหละโอเคไหมหมวดกหมวดขเนี่ยเรื่องน่าจะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าโจทย์ข้างในเนี่ยนะครับคงไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นหรอกแต่ก็น่าจะมีเขาโครงใกล้ๆกันบ้างนะครับแต่น้องอย่าคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับข้อสอบนะเดี๋ยวมันจะตื่นนึกออกไหมครับคือมันจะมีหมวดกจะมีช้อยด้วยแล้วช้อยก็มีติดลบอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับแต่ของพี่ไม่ได้ทำมานะแต่ว่าพยายามทำให้คล้ายๆกันครับอันนี้หาลิมิตครับข้อที่3เขาบอกว่าหาลิมิตนะครับ x เข้าใกล้1นะครับของ fx โดยที่ fx เนี่ยเป็นแบบนี้คืออะไรเนาะมีไอเดียไหมต้องแบ่งลิมิตซ้ายลิมิตขวาถูกไหมข้อนี้ตอบอะไรครับ1ส่วน4ดีมากครับแต่ต้องเป็น1ส่วน4ด้วยวิธีทำที่ถูกต้องนะครับต้องแบ่งลิมิตซ้ายขวาใช่ไหมลิมิตซ้ายก็ได้1ส่วน4ลิมิตขวาก็ได้1ส่วน4ใช่ไหมข้อนี้นะครับลิมิตเนี่ยมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเอ้ยเดี๋ยวนะพี่เขียนผิดใช่ไหมลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาต้องมีค่าเท่ากันนี่เหรอไหมครับต้องมีค่าเท่ากันข้อปกติแล้วอะเราไม่แบ่งลิมิตซ้ายลิมิตขวาเพราะว่าณจุดนั้นอะมันไม่ใช่รอยต่อฟังก์ชันใช่ไหมพี่เคยพูดคำนี้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าจุดนั้นอะเป็นรอยต่อฟังก์ชันอะน้องต้องเป็นแบ่งลิมิตซ้ายขวาใช่ไหมนะครับอันนี้อะใช่เลยครับรอยต่อฟังก์ชันเลยเข้าใจครับเนี่ยรอยต่อฟังก์ชันเลยครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งลิมิตซ้ายขวาใช่ไหมถ้าเจออย่างนี้พิจารณานะครับลิมิตซ้ายใช้ฟังก์ชันตัวไหนครับใช้บนหรือล่างครับบนถูกไหมครับเพราะว่า x มีค่าน้อยกว่า1นี่คืออะไรครับ x เข้าใกล้1ทางซ้ายเลือกอันนี้แน่นอนถูกไหมถูกไหมครับก็จะเป็นอะไรครับ1ส่วนด้วย 3x บวก1แทนค่า1เข้าไปครับก็จะกลายเป็น3พี่จริง1ทางซ้ายไม่ปรากฏอะไรนะครับตรงนี้1ทางซ้ายคูณ3เนี่ยก็คือ3ปกตินะครับ1ส่วน4โอเคไหมครับได้ไหมครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับลองแทนค่าก่อนนะครับลิมิตทุกครั้งต้องแทนค่าก่อน0ส่วน0ครับ0ส่วน0 0ส่วน0แล้วมีรูทต้องทำไงครับคอนจูเกตโอเคไหมครับ
ตามเนื้อผ้าครับน้องตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าก็เป็นอะไรครับหน้ากำลัง2 2กำลัง2ได้4ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยรูทหายเนาะลบหลังกำลัง2นะครับรูทหายรูทหายสิแต่ว่าน้องใส่วงเล็บดีๆนะครับแล้วก็หารด้วย x ลบ1คูณด้วย2บวกเห็นไหมครับสี่ลบห้าได้เลยครับลบหนึ่งลบหนึ่งตัวจะกลายเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นลบลบหนึ่งบวก x ใช่ไหมแต่ว่าดึงลบออกมาได้ใช่ไหมผู้ร้ายมันคือ x ลบหนึ่งใช่ไหมผู้ร้ายคือ x ลบหนึ่งถูกไหมครับงั้นพี่ก็ดึงลบออกมาได้ลบอะไรครับ x ลบหนึ่งตัดนะครับแทนค่ามาตอบเลยครับครับผมมันเป็นลบนะครับไอ้นะมันต้องไม่มีลบมันลบกระจายเข้าไปจะเป็นบวกใช่ครับอันนี้ตรงไหนนะครับกระจายเข้าไปกระจายจะเป็น5กระจายเข้าไป5บวก x ใช่ก็เป็น5เดี๋ยวนะไอ้ก็จะเป็น x ลบ5บวก x ใช่ลบ5บวก xแล้วก็ลบกันตรงนี้เป็นอะไรลบ1ไม่ใช่หรอลบ1บวก x อ๋อเดี๋ยวนะอ๋อต้องการ x ลบ1โอ้ยเบอร์แต่อันนี้เป็น x ลบ1สูงแล้วนะโอเคครับสุดอะช่วงนี้สุดจริงพี่ทีนี้ก็ตัดนะครับแล้วแทนค่านะครับได้เป็น1ส่วน4เหมือนกันใช่ไหม1ส่วน4ขอโทษทีครับอ่ะ1ส่วน4ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิมิตเลยครับ x เข้าใกล้1ทางซ้ายของ fx เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้1ทางขวาของ fx นะครับเท่ากับ1ส่วน4เพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นเขาถามลิมิตเลยครับ x เข้าใกล้1ของ fx เฉยๆมีค่าเท่าไหร่ครับ1ส่วน4ไงแต่ถ้ามันไม่เท่ากัน2ข้างก็ตอบว่าไม่มีลิมิตนะโอเคไหมแต่ข้อนี้มันเท่านะครับทันไหมน้องครับถ้าน้องเจอกำลังสามเนี่ยนะครับคือปกติกำลังสามเนี่ยมันก็แยกตัวประกอบไม่ได้ใช่ไหมยกเว้นว่าน้องจะหารสังเคราะห์แล้วก็ค่อยแยกตัวประกอบกำลังสองใช่ไหมครับแต่น้องคิดอย่างหนึ่งครับว่าถ้าน้องเจอกำลังสามนะมันมักจะจับคู่ดึงออกมาได้มันมักจะจับคู่ดึงออกมาได้นะครับคือโจทย์มันไม่ได้น่าแบบไม่ได้ทำร้ายเราขนาดให้เราไปแยกแฟกเตอร์หารสังเคราะห์หรอกโอเคไหมแล้วลองจับคู่นะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงที่น้องต้องรู้คือว่าน้องลองแทนค่าลิมิตเข้าไปที่เขาเกิดอะไรขึ้นข้างบนอาจจะเป็น1ข้างล่างเป็นอะไร0ถ้ามองแทนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมี2ทางเลือกครับตอบที่ถูกจะต้องเป็นบวกตีไม่ก็ลบตีไม่ใช่ตีเฉยๆนะครับคือจะต้องรู้ให้แน่ว่าไอ้คําว่าตีของเราคือบวกตีจริงมั้ยหรือว่าออกไปเป็นลบตีถูกมั้ยครับมี2คําตอบนะครับตรงนี้
่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นบวกตี้หรือลบตี้นะครับสวัสดีครับเพิ่งเลิกเหรอเพิ่งกลน้องครับวิธีการดูว่าจะเป็นบวกตี้หรือลบตี้เนี่ยน้องพยายามแยกตัวประกอบให้ได้ถึงที่สุดโอเคไหมแยกตัวประกอบมองเป็นแฟกเตอร์มองเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นเอ็กซ์กำลังหนึ่งนะครับน้องเห็นตรงนี้ป่ะน้องเห็นขั้วแรกไหมครับขั้วแรกมันมีอะไรเป็นตัวร่วม x กำลัง2เป็นตัวร่วมนะครับขั้วที่2มีใครมองออกไหมเป็นอะไรครับถ้าพี่ดึงอะไรลบ9ออกมามันก็จะเหลือน้องครับถ้าพี่ดึงเอ็กซ์กำลัง2ออกมากลายเป็น x ลบ2ถ้าพี่ดึงลบ9ออกมาก็เป็น x ลบ x อะไรไอ้ลบ9มันจะเป็น x บวก2ใช่ไหมใช่ไหมครับปุ๊บน้องก็จะเห็นว่ามันจะดึงต่อไปอีกได้ถูกไหมครับถูกไหมครับจะเป็น x ลบ2ลบ2ทั้งคู่นะครับจำไว้นะถ้าน้องเจอกำลัง3น้องพยายามจับคู่ดึงตัวร่วมให้พี่หน่อยโอเคไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาวิธีตรงจริงๆของกำลัง3เนี่ยน้องจะต้องเอากำลัง3ไปหาสังเคราะห์ใช่ไหมเลือกมาสักตัวนึงอาจจะเลือกคำตอบจับหาแทนค่าเป็น1อยู่ที่เท่ากับ0มั้ยแทนค่าเป็น2เท่ากับ0มั้ยแล้วก็เอาคำตอบนั้นน่ะมาหาสังเคราะห์น้องก็เจอกำลัง2น้องก็แยกแฟกเตอร์แต่ว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกครับส่วนใหญ่มันจะจับคู่ดึงกันออกมาได้ครับตรงนี้พี่ดึง x กำลัง2มาได้จะเป็นอะไรครับ x ลบ2แล้วก็อันนี้พี่ดึงลบ9ออกมาจะกลายเป็นครับ x ลบ2เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ลองแทนกระจายกลับไปดูนะครับลบเป็นบวก18นะครับอันนี้พี่ก็ดึง x ลบ2มาได้นะครับน้องครับการแยกแฟกเตอร์ของพี่อ่ะไม่ได้แยกเพื่อจะตัดผู้ร้ายใช่ไหมมันตัดไม่ได้อยู่แล้วครับรูปแบบนี้เคยบอกแล้วตัดไม่ได้อยู่แล้วแต่แยกเพื่อจะให้วิเคราะห์เครื่องหมายว่าเป็นบวกตี้หรือลบตี้ได้ง่ายขึ้นฟังคำนี้ดีๆนะครับพี่ไม่ได้แยกเพื่อจะตัดผู้ร้ายแบบนี้นะครับโอเคไหมพี่ทำเพื่อที่จะให้มันปรากฏเครื่องหมายได้ง่ายขึ้นเฉยๆครับข้างล่างเนี่ยยังแยกต่อได้อีกไหมมีอะไรที่แยกต่อได้อีกไหมครับข้างล่าง x กำลัง2ลบ9แยกเป็นอะไรครับ3 x ลบ3 x บวก3ตรงนี้ครับพอแฟกเตอร์มันอยู่ในรูปกำลังหนึ่งหมดแล้วน้องแทนค่าครับมันจะเห็นว่าอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบครับ e กำลัง2ทางขวาลบ2 2ทางขวาลบ2หารด้วย2ทางขวาลบ2สองทางขวาลบ3แล้วก็2ทางขวาบวก3นะครับข้างบนเนี่ยมันบวกบวกใช่ไหมครับคือด้านบนมันคืออะไรครับด้านมันคืออันนี้ก็คือออกลบออกไปเป็นอะไรครับส่วนทางขวาส่วนทางขวาคือมากกว่าส่วนทั้งคู่ใช่ไหมครับยังไงตัวนี้ก็มีปัญหาเนาะอันนี้น่าจะมีค่าเท่ากับ1ธรรมดาอยู่ละกี่กำลังศูนย์ได้1แต่ว่าตรงนี้ครับ2ทางขวาลบ2ได้เป็นอะไรครับได้เป็นอะไรครับได้เป็นบวกใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มากกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับพี่เอาแค่เครื่องหมายพอนะบวกตรงนี้ลบตรงนี้ได้เป็นอะไรครับลบอยู่แล้วเนาะตรงนี้ลบอยู่แล้วนะครับแล้วตรงนี้ออกมาเป็นบวกหนึ่งศูนย์ด้วยศูนย์แล้วก็ติดลบใช่ไหมแต่ว่ามันคือลบอินฟินิตี้ถูกไหมครับเอาใหม่นะถ้าน้องเจอค่าคงที่ไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งนะครับเป็น50ก็ได้ส่วนศูนย์คำตอบจะไม่ใช่ตี้เฉยๆนะครับมันแล้วแต่ว่าคำตอบอาจจะเป็นตี้หรือลบตี้ก็ได้นะครับข้อนี้คือคำตอบที่สวยที่สุดแรกของมันตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่ครับตอบเป็นลบอินฟินิตี้ครับเพราะข้างล่างคือลบคูณลบได้บวกไอ้บวกคูณลบได้ลบแล้วก็ลบคูณบวกได้ลบถูกไหมครับคำตอบคือลบตี้ครับข้อนี้โอเคไหมต่อมาครับทันไหม
น้องครับโจทย์แนวเนี้ยแทนค่าลิมิตอยู่แล้วเนาะแทนค่าลิมิตซิแทนค่าสูงเข้าไป e อังศูนย์ได้1ใช่ไหม e อังศูนย์ได้1ใช่ไหมครับแล้วก็1ส่วน0ใช่ไหมแล้วก็ลบกับอะไรโคเซคือ1ส่วนอะไรครับไซน์ไซน์แล้วก็แทนค่าสูงเข้าไปด้วยไซน์ส่วนแสดงว่าตรงนี้มันคืออะไร1ส่วน0 1ส่วน0ก็คืออะไรตีลบตีอย่างเงี้ยถ้าใครทำข้อนี้โดยที่แทนค่าไม่มีสตินะครับระวังนะมันไม่มีอะไรครับพยายามแทนค่าอย่างมีสตินิดนึงครับเพราะเราต้องการอะไรครับเราต้องการรู้ว่าเนี่ยโลบิตารูปแบบไหนทันไหมครับฉากโลบิตามันมีชัดเจนครับว่าถ้าตี้ลบตี้เนี่ยพี่บอกชัดเจนว่าอะไรครับถ้าเป็นแนวเนี้ยให้น้องคอร์นอใช่ไหมยังโลบิตาไม่ได้ถูกไหมต้องคอร์นอก่อนใช่ไหมจัดรูปโดยการคอร์นอก่อนถูกไหมครับคอร์นอครับน้องครับโลบิตาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นมากเลยนะจริงๆนะเป็นแพทเทิร์นจริงๆเลยนะครับแบบไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะครับคือถ้าน้องรู้ว่ามันเป็นรูปแบบไหนอย่างเช่นถ้ามันเป็นตี้ลบตี้นะครับฉากพี่จะบอกเลยว่าให้คอร์นอเนี่ยเหรอไหมครับพูดชัดเจนมากนะครับต้องลองทำดูนะครับยังไงก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรครับหนึ่งลบไซน์ก่อนไอ้หนึ่งส่วนไซน์เอ็กซ์ก่อนจะกลายเป็นอะไรครับคูณควายขึ้นไปเป็นอะไรสองเอ็กซ์คูณด้วยอะไรsin x แล้วก็ลบอะไรลบ x ป่ะถ้าจะคอนอแล้วก็หารด้วยอะไรครับเหมือนคูณไขว้อ่ะเนาะ x คูณด้วยอะไร sin x ทันมั้ยทีนี้น้องครับโลบิตาทุกสเต็ปเนี่ยต้องเช็คตลอดครับถ้าน้องแทนค่าสูงเข้าไปเกิดอะไรขึ้น0ส่วนด้วย0ถูกมั้ยครับ0ส่วนด้วย0ทำไงครับโลบิตาเลยโอเคมั้ยครับคือแพทเทิร์นมันชัดเจนมากเลยนะโลบิตาเนี่ยเข้ามั้ยครับถ้าตีลบตีทำแบบเนี้ยนะครับถ้า0 0ทำแบบเนี้ยมันชัดเจนมากเลยนะครับงั้นตอนที่น้องแทนค่าน้องแทนค่าด้วยความมีสตินึงครับน้องจะเห็นแพทเทิร์นมันนี่เป็นไงครับตรงนี้ต้องที่ผลคูณใช่ป่ะหน้าดิฟหลังดิฟหลังได้อะไรครับดิฟไซด์ได้คอสบวกด้วยนี่คือยังอยู่แค่เทอมนี้อยู่นะบวกด้วยหลังดิฟหน้าเนาะน้องมีใครดิฟตัวนี้ทุกคนครับมีใครดิฟตัวนี้ได้ตรงนี้ไหมมีใครได้ตัวนี้ไหมตีมือนะตีมือจริงนะเนี่ยจริงไหมไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะครับดิฟตรงเนี้ยได้เป็นไรสองกำลัง x ลอน2โอเคไหมตีมือนะเอาตัวออกมาไม่เอานะอย่างนี้โอเคไหมโกรธมากนะครับย้ำหลายรอบแล้วตอนเรียนนี่บวกไม่ปากกามันเป็นอย่างนี้วะคนสอนก็มือปากกาก็มืออีกอะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแล้วก็ดิฟตัวนี้ได้เป็นลบหนึ่งธรรมดาทีนี้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าต่อใช่ไหมครับโดวิตานคือการเอาความชันของเศษกับส่วนมาแข่งกันถูกไหมงั้นน้องอย่ามองไปที่ผลหาเด็ดขาดครับต้องดิฟเศษกับส่วนแยกกันข้างล่างก็คือหน้าดิฟหลังดิฟหลังก็ได้อะไรคอส x บวกหลังดิฟหน้าดิฟหน้าได้อะไรครับได้1ใช่ไหมครับไซส์ธรรมดาหันไหมแทนค่าไปเกิดอะไรขึ้น1มันคือ1บวก0ลบ1ใช่ไหมแล้วก็ข้างบนเป็น0ละข้างล่างเป็นอะไร0บวก0คำตอบก็จะเป็นอะไร0ส่วน0อยู่ดีใช่ไหมครับ0ส่วน0ทำไงครับก็โลบิตาลต่อถูกไหมครับถูกไหมไม่ต้องโลกนะครับไม่ต้องโลกคือมันก็อย่างที่บอกโลบิตาลไม่จำเป็นต้องเป็นครั้งเดียวครับข้อสอบเนี่ย 2-3 ครั้งเรื่องธรรมดาครับใช่ไหมครับแต่ว่าทุกครั้งที่น้องดิฟอะครับ
มันจะมีโอกาสเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้น้อยลงใช่ไหมเพราะมันเกิดการกระจายที่ผลคูณไปเรื่อยๆใช่ไหมครับการที่กระจายที่ผลคูณไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดศูนย์น้อยลงเรื่อยๆโอเคไหมครับการนี้ไม่ไหวแล้วโอ้โหเดี๋ยวดูขนาดนั้นสิตอนนี้ไม่กล้าใส่เสื้อสีอ่อนอะตอนนี้จริงต้องเข้มมากๆครับมันปากกาหมึกมันใส่อ่ะดิฟต่ออีกครับดิฟต่ออีกหน้าดิฟหลังดิฟซ้ายไอ้ดิฟคอได้เลยครับลบซ้ายหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้านะครับดิฟหน้าได้เลยครับ2กำลัง x ลอน2จะขยายไปเรื่อยถูกไหมครับน้องครับนี่คือเทอมดิฟตัวนี้นะโอเคไหมครับทีนี้น้องครับดิฟตัวนี้น้องคิดว่านี่คือผลคูณของกี่เทอมทุกคนดูกระดานผลคูณกี่เทอมครับควรจะบอกว่า2เทอมเพราะลอน2ไม่ค่าคงที่ใช่ไหมโอเคงั้นพี่เอาลอน2ดึงออกมาก่อนจะได้ไม่ต้องอีลุงตุงนางไปเรื่อยใช่ไหมดึงออกมาก่อนค่าคงที่ต้องดึงออกมาก่อนครับมันจะได้ไม่มั่วมากตอนเราที่ผลคูณแล้วเราก็มองว่าตอนนี้เป็นที่ผลคูณระหว่าง sin x กับ2กําลัง x ถูกไหมทันไหมครับเข้าที่ดึงมาก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมั่วมากตอนน้องกระจายเข้าตอนที่น้องที่ผลคูณนะครับทันไหมลอน2ไปข้างที่นะครับน้องกดเครื่องเลขดูเลยครับน้องจะเห็นว่ามันคือข้างที่จริงๆนะครับหน้าดิฟหลังครับดิฟหลังได้เลยครับตอนนี้ไม่มีลอน2นะลอน2ดึงมาแล้วดิฟหลังได้เลยครับ2กําลัง x ลอน2บวกด้วยหลังดิฟหน้าบวกหลังดิฟหน้าดิฟซ้ายได้คอสแล้วก็ดิฟลบ1ได้0ใช่ไหมก็ลบ0ไปก็ได้ตรงนี้ก็จะเจอหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอีกถูกไหมครับหน้าดิฟหลังดิฟคอได้ลบไซน์บวกหลังดิฟหน้านะครับดิฟหน้าได้1แล้วก็โอเคไหมครับทีนี้ขออนุญาตแทนค่าให้เราแล้วกันเนาะตรงนี้ไม่สูงสูงแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลากลัวไม่ทันเข้าอื่นนะครับจะกลายเป็น2พี่แทนให้นะลอน2ลอน2ส่วน2ครับคำตอบคือลอน2ครับใครได้ลอน2บ้าง2ทันไหมครับน้องคือจะบอกว่าไงเดียวคือข้อสอบเนี่ยน้องครับข้อสอบเนี่ยมันจะแกว่งเลเวลข้อสอบนะครับน้องทุกคนเลเวลข้อสอบนะมันอาจจะแกว่งอย่างนี้นะเห็นไหมเลเวลข้อสอบอาจจะแกว่งอย่างนี้นะครับคือมันจะมีข้อยากข้อง่ายปนกันใช่ไหมแต่ของพี่มันจะเป็นแบบนี้นะพี่พยายามจะเอเวอเรจมาอย่างนี้นะโอเคไหมโอเคนะครับพยายามจะเอเวอเรจเป็นอย่างนี้นะครับคือมันจะมีข้อง่ายกว่านี้แล้วมีข้อยากกว่านี้นะแต่พี่พยายามเลือกข้อกลางๆมาโอเคไหมครับคือไม่มีข้อง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีข้อยากพีกๆมากขนาดนั้นโอเคไหมครับชุดนี้นะสงสัยถามนะครับก็ประมาณบางข้อพีกๆก็ไม่ได้คะแนนเยอะนะก็7 8 9คะแนน10คะแนนแล้วแต่ครับแล้ว30คะแนนครับอะไรนะข้อยากๆรวมทั้งหมดอ๋อข้อยากๆรวมทั้งหมดเหรอประมาณสัก25คะแนนได้มั้ยข้อยากๆแล้วแต่ปีแหละบอกยากครับอ่ะข้อที่4นะครับต้องครับถ้าใครข้อ3นะครับถ้าใครที่เจอลิมิตข้อนี้แล้ว
ยังไม่ได้มองเป็นตี้ลบตี้เนี่ยอันนี้ต้องไปตัวลูปิตานะโอเคนะครับต้องไปตัวลูปิตานะครับคือน้องต้องแทนค่าแล้วน้องต้องพบว่ามันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปแบบไม่กำหนดอะไรก่อนนี่ออกไหมครับโอเคไหมครับอันนี้เป็นรูปแบบไม่กำหนดที่เรียกว่าตี้ลบตี้นะครับถ้าใครจำไม่ได้ว่าตี้ลบตี้ทำไงให้ไปดูบทลูปิตาของพี่ใช่ไหมครับน่าจะเป็นหัวข้อแรกของประโยคอนุพันธ์เขาบอกว่าให้คอนอใช่ไหมถูกไหมครับคอนอแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่ก็ตี้ส่วนตี้ใช่ไหมแล้วก็ลูปิตาต่อถูกไหมครับมันเป็นแพทเทิร์นมากๆเลยโอเคนะครับเราไปทวนดูตรงนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าตรงเนี้ยตอนแทนค่าน้องอาจจะงงๆนิดนึงมีใครแทนแบบอย่างนี้ไหมถ้าถือว่าแทนแบบซื่อๆใช่ป่ะน้องจะพบว่ามันคือตี้ส่วนตี้กำลังตี้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมลองดูดิถ้าแทนแบบซื่อๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบตี้อันนี้คือตี้อะเขาลิมิตอันนั้นใช่ไหมนี่ก็ตี้อีกถูกไหมแล้วก็ยกกำลังอะไรอีกก็ตี้อีกถูกไหมอันนี้ไม่ใช่รูปแบบไม่กำหนดทำไม่ได้ตอบตี้ไปเลยไหมไม่ได้นะครับวิธีการแทนคืออย่างนี้ครับน้องคือน้องจะต้องถ้าตี้ส่วนตี้เนี่ยเราต้องไปหาลิมิตตี้ส่วนตี้ตัวนี้ก่อนทันไหมทันไหมครับตรงนี้หาลิมิตได้ไหมได้ลองดูลิมิตตรงนี้นะครับลองดูก่อนนะตรงนี้อย่าพึ่งก่อนไม่ใช่ละตรงนี้ถ้าแทนเป็นอย่างนี้ไม่น่าใช่ครับ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของอะไรครับ 3x ลบ1ส่วนด้วย 3x บวก4แล้วก็ข้างบนอ่ะก็คือลิมิตอันนี้ลิมิตอันนี้อนันต์ชัวร์เลยไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นคำตอบอื่นที่ใช่ไม่ใช่ตี้นะครับคือลิมิตกระจายเข้าไปได้หมดเลยครับเขียนไหมผ่านไหมครับน้องครับน้องไปหาลิมิตตรงนี้นะลิมิตตัวอนันต์ตรงเนี้ยน้องดึง x ออกมาสู้กันใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าลิมิตอนันต์มีใครรู้ไหมมีใครไม่รู้ไหมครับว่าลิมิตอนันต์ต้องดึง x กำลังสูงสุดมาแข่งกันถ้าไม่รู้ไปทวนโอเคไหมครับข้อสอบชุดนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบเอ้ยทำให้น้องเสียความมั่นใจแต่ให้มาเช็คจุดที่สำคัญที่น้องมองข้ามโอเคไหมน้องครับถ้าน้องตรงนี้ทำไงครับลิมิตตัวนี้ทำไงดึง x กำลังหนึ่งออกมาดึง x กำลังหนึ่งออกมาถูกไหมครับแล้วหาลิมิตปุ๊บจะได้เป็น1ส่วน1นะตรงนี้เราไปทำดูนะครับ1ส่วน1ก็คือ1ตรงนี้เป็นตี้แน่นอนใช่ไหมส่วนรูปแบบจะเป็นอะไรครับ1กำลังตี้ครับดีมากโอเคไหมไม่แน่นะครับข้อชุดนี้อาจจะแบบถึงเลยขึ้นมานี้ก็ได้นะไม่รู้นะพี่ไม่รู้ปีนี้ยังไงนะครับแต่พี่ก็ไม่กล้าเลือกข้อที่มันง่ายเบ้อๆแม้เราทำเนี่ยหรอไหมครับแต่ข้อง่ายๆมีน้องไปทำข้อสอบเก่าอ่ะมีหลายคนก็ทำได้เยอะถูกไหมแต่ว่าพี่ไม่ได้เลือกข้อง่ายมาเลยเนี่ยหรอไหมครับไม่ได้เลือกมันอาจจะมีแบบมันอาจจะมีแบบเกือบๆง่ายบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับง่ายมากนะครับก็มีคอนเซปต์อะไรซ่อนอยู่ถ้าเป็นตี้1ยกกำลังตี้ทำไงครับไปดูฉากลูปิตาได้ฉากลูปิตาสั่งให้ทำไงสั่งมันเป็น y แล้วก็เทคลอนใช่ไหมถูกไหมครับให้ y เท่ากับน้องพี่เน้นแล้วนะครับว่าพี่จงใจเอาข้อ1ข้อ2มาให้มึนๆเนี่ยหรอไหมถ้าใครรู้สึกว่าทำไม่ได้แล้วมาแช่อยู่นานเนี่ยอันนี้ในข้อสอบไม่เวิร์กนะเนี่ยหรอไหมครับให้น้องข้ามเป็นนะโอเคไหมครับใครที่ติดข้อ1ข้อ2นานๆเนี่ยนะครับน้องข้ามมาทำข้อที่น้องรู้ก่อนโอเคไม่อย่าไปเสียเวลานะครับ3ชั่วโมงเมเนจให้ดีๆทีนี้ทำไงต่อครับเรากำหนดให้เป็น y เสร็จปุ๊บปัญหาของเราเนี่ยคือเลขชี้กำลังที่มันอยู่ข้างบนถูกไหมเราก็เลยต้องเทคลอนมานะครับให้เลขชี้กำลังมันอยู่ข้างล่างนะครับมันจะได้กลายเป็นผลคูณใช่ไหมนั่นพี่เทคลอนนะครับเทคลอนเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเป็นลอน y เท่ากับ x ลบ1นะครับแล้วก็ลอนของไหมได้ไหมครับน้องครับทีนี้น้องกำลังจะหาลิมิตใช่ไหมน้องก็ต้องเทคลิมิตใส่เข้าไปให้มันด้วยถูกไหมลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมครับตามโจทย์เลย
เทคนะครับต้องเทคศาสตร์เข้าไปก็ต้องศาสตร์เข้าไป2ฝั่งเนาะได้ไหมต้องครับพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมาคืออะไรคือเช็คว่ามันเป็นรูปแบบไหนต่อถูกไหมโลบิตานบอกให้เช็คตลอดเลยนะครับทีนี้อ่ะเป็นไรครับตรงนี้ก้อนนี้เป็นอะไรครับตี้ลบหนึ่งได้ตี้ก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนมันเคยเป็นหนึ่งมาก่อนใช่ไหมตอนนี้รอนอะไรครับรอนหนึ่งได้อะไรได้ศูนย์ศูนย์คูณตี้ก็ต้องจัดรูปต่อถูกไหมครับมันเป็นอย่างนี้เสมอนะครับน้องเอาซีรีส์ลอนมาตัวนี้หน่อยดิซีรีส์ลอนลอนอะไรเดียวลอนศูนย์จริงๆมันคือศูนย์ทางขวานะครับมีคนถามว่าพี่ลอนศูนย์ได้ไหมจริงๆลอนศูนย์ได้นะครับอนุโลมเป็นลบตี้เพราะว่าลอนเนี่ยโดเมนมันอยู่ในช่วงที่ x มากกว่าศูนย์อยู่แล้วเนี่ยหรอไหมงั้นการเขียนศูนย์หรือศูนย์ทางขวาเนี่ยมันก็คงมีค่าเท่ากันแหละเพราะว่ามันติดลบไม่ได้โดยโดเมนถูกไหมใช่ไหมครับศูนย์ทางซ้ายมันอยู่นอกโดเมนของอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นการเขียนตรงนี้กับตรงนี้พอกันครับคือลบตี้อ่ะลอนศูนย์ได้ลบตี้ครับมีไล่ไปอีกเป็นไรลอนอะไรลอนหนึ่งได้ศูนย์ลอนอะไรอีกลอนอีได้เท่ากับหนึ่งแล้วก็ลอนตี้ได้อะไรได้ตี้โอเคนะครับสี่ตัวนี้ขอนิดนึงนะครับเพราะว่ามันได้ใช้บ่อยเหลือเกินนะครับตอนอินดิเกตก็ใช้บ่อยครับพวกนี้เขียนไหมครับตอนแทนค่าขอบเขตอินดิเกตที่ใช้บ่อยมากส่วนตัวพี่ว่าอินดิเกตสนุกกว่านี้นะพาร์ทหลังมิดเทอมรู้ใช่ไหมมันคือพาร์ทอินดิเกตนะครับสนุกกว่านี้นะอินดิเกตมันอยู่นี่เยอะนะครับเทคนิคอะไรมีเพียบ ทีนี้น้องจะเอาใครลงไปครับจำได้ไหมว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยน้องต้องอะไรครับน้องต้องกลับเศษเป็นส่วนไอเอาสักตัวนึงเนี่ยลงไปเป็นตัวหารใช่ไหมแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์ส่วนศูนย์มันก็ตี้ส่วนตี้ใช่ไหมเอาใครลงครับเอาใครลงระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เอาเอกลบหนึ่งลงดีกว่าถูกไหมครับเอาเอกลบหนึ่งลงก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะข้อนี้เอาใครลงอาจจะมีผลมากต่างกันไม่มากขนาดนั้นนะครับแต่ก็เอาเอกลบหนึ่งลงน่าจะดีกว่าเห็นไหมเช็คต่อครับโรเบตานเช็คตลอดครับถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บจัดรูปแบบนี้แล้วกลายเป็นอะไรครับ0ส่วน1ส่วนตี้ได้0อันนี้โรเบตานได้ยังโรเบตานเนี่ยน้องจำเป็นต้องแม่นในหลักการนิดนึงนะโอเคไหมครับหลักการมันมีชัดเจนมากนะครับถ้าน้องแม่นน้องก็ทำตามหลักการได้เลยทีนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยน้องจะดิฟมันอ่ะน้องต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก่อนอยู่ดี x ลบหนึ่งทั้งหมดกลางลบหนึ่งก่อนอยู่ดีถูกไหมทันไหมครับได้ไหมสงสัยถามนะครับน้องครับดิฟเฟตกับส่วนแยกกันครับดิฟเฟตได้อะไรครับดิฟเฟตข้างบนหนึ่งดิฟลอนยูได้หนึ่งส่วนยูโอเคพี่ไม่กลับเศษเป็นส่วนก่อนนะพี่ค่อยทำอันนี้คือดิฟลอนยูได้หนึ่งส่วนยูใช่ไหมแล้วก็ดิฟข้างในนะครับดิฟข้างในเจอดิฟผลอะไรครับผลหารหรือบางคนน้องจะเปลี่ยนเป็นดิฟลอนลบกันก็ได้อะไรก็ตามนะครับอันนี้พี่ขอทำตรงๆแล้วกันดิผลหารยังไงครับดิผลหารของตัวนี้นะน้องไม่ใช่ดิผลหารของตัวนี้นะของตัวนี้นะก็เป็นล่างดิบนใช่ไหมล่างนะครับดิบนได้เป็น3ลบบนดิบล่างนะครับก็ได้3นะครับส่วนด้วยล่างกำลัง2นะครับแล้วก็หารด้วยดิฟตัวนี้เห็นไหมเนี่ยชอบเอา iPad เนี่ยมาวางใกล้ๆกันนะเนี่ยมันเหมือนกับฝาแฝดเลยเนี่ยเนี่ย
ต้องพักสลับจริงอันนี้หรือว่านี่ของพี่เปล่าวะไม่แน่ใจอ่ะโอเคใช่ๆอ่ะดิฟตรงนี้ครับดิฟตัวนี้ตรงเนี้ยเราต้องดิฟในเวอร์ชั่นที่มันเป็นกำลังลบ -1 เนาะดิฟตรงนี้ได้เป็นลบ -1 ไอ้นี่กำลังลบ -2 แล้วก็ดิฟไซด์ได้1ใช่มั้ยพอไอ้นี่กำลังลบ -2 เนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนเป็น1ส่วนไปเลยได้มั้ยจะเป็นลบ -1 ส่วนไอ้นี่กำลัง2ครับเนี่ยน้องเห็นสิ่งที่พี่พูดตอนแรกๆมั้ยว่าทำจริงอ่ะน้องจะมานั่งแบบโชว์ดิฟหน้าโชว์ดิฟหลังอยู่มั้ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับในเลเวลข้อสอบที่น้องจะต้องมาโชว์ดิฟหลังตลอดเวลาเนี่ยหรอมั้ยโชว์ดิฟไซด์ตลอดเวลาเป็นไปได้ยากนะครับมันจะเขียนจนแบบมันขี้เกียจเขียนอ่ะเนี่ยหรอมั้ยงั้นตรงนี้พี่จะไม่ติดดิฟโชว์นะนะครับแล้วโดยปกติก็ควรจะประมาณนี้นะครับคือน้องจะถ้าน้องหน้าน้องโชว์ดิฟหลังดิฟหลังก็คือ d เดี๋ยวล่างดิฟบนใช่มั้ยน้องโชว์แบบดีของ 3x ลบ1 by dx อย่างเงี้ยน้องทำนี้ตลอดเนี่ยมันไม่ไหวนะครับมันจะทำไม่ทันโอเคมั้ยงั้นเลเวลประมาณนี้โอเคนะครับน้องเขียนดิฟไซด์ไปโชว์อาจารย์นิดนึงโอเคมั้ยหน้าดิฟหลังหน้าเขียนโชว์อาจารย์ครั้งนิดนึงครับเข้าใจนะน้องไม่ต้องติดแบบดิฟละเอียดมากทุกบรรทัดขนาดนั้นนะครับเอาเท่าที่มันพองามนะครับหรือใครคิดว่าแบบเราดิฟแล้วเราไม่เสียเวลามากเราอยากจะดิฟก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ขัดแต่ว่าก็ให้มันประมาณนึงครับละเอียดมากไปก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับน้องครับไอเนี้ยกับไอเนี้ยตัดกันได้ตัวนึงใช่ไหมตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยตัดได้ตัวนึงแล้วตรงเนี้ยรวมกันได้ตรงนี้กับตัวนี้รวมกันได้รวมได้เท่าไหร่ 3xบวกเฮ้ยไม่ใช่ 9x บวก12ลบ 9x แล้วก็บวก3เท่ากับเท่าไหร่ตัด 9x ตัด 9x ใช่ไหมเหลือ15เห็นไหมครับเหลือ15เองตัวนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนขึ้นมานะครับมันจะเป็นลบ15แล้วคูณไอ้นี่นะครับน้องครับตรงนี้ถ้าใครไม่คล่องนะครับแนะนำว่าน้องกระจายเข้าไปให้หมดเลยแล้วข้างบนกำลังสูงสุดคือ x กำลัง2ใช่ไหมข้างล่างกำลังสูงสุดก็คือ x กำลัง2ข้อนี้ยังไงก็ตอบค่าคงที่ครับใช่ไหมครับเพราะกำลังสูงสุดเท่ากันข้างบนเนี่ยถ้าน้องกระจายกำลัง2สมบูรณ์ไปน้องได้ x กำลัง2มากสุดใช่ไหมข้างล่างก็เช่นเดียวกันถูกไหมทันไหมครับแต่ว่าถ้าน้องเริ่มอันนี้ถ้าพี่เพิ่มเลเวลอีกเลเวลหนึ่งนะครับโดยที่พี่ไม่กระจายนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับข้างบนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า x กำลัง2มากสุดใช่ไหมพี่ดึงออกมาทะลุกำลัง2มาเลยอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายไหมก็คือพี่ดึง x กำลัง1ออกมานอกกำลัง2พี่ก็จะได้เป็น1ส่วน x กำลัง2เนี่ยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเร็วนะครับแต่ว่านี่คือข้อตะลุยโจทย์พี่จะให้เรียกว่าไงวิธีที่เพิ่มขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยเหมือนการดึง x กำลัง1ออกจากกำลัง2ก็จะเป็นดึง x กำลัง2ออกมาใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นในก้อนนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับพี่ก็จะดึงออกมานะครับพี่จะดึงถ้าตรงนี้เก่งสุดคือ x กำลัง1พี่ดึงออกมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเก่งสุดคือ x กำลัง1พี่ดึงออกมาครับสุดท้ายมันจะรอเป็นนะครับเดี๋ยวนะเขียนผิดป่ะลบ15 x กำลัง2ขอโทษครับ x กำลัง2เราก็จะเป็นอะไรครับ3ลบ1ส่วน x แล้วก็อะไรครับ3บวก4ส่วน x ทันไหมครับ x กำลัง2ก็ตัดกันครับ
คำตอบจะเป็นอะไรครับลบ15ส่วนด้วยอะไรครับ3คูณ3ใช่ไหมใช่ไหมครับจะผ่านไหมพี่ทำอะไรผิดป่ะเช็คเลขพี่ด้วยนะเห็นไหมครับพี่ดึง x กำลัง1ออกนอกกำลัง2พี่ได้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่นะครับข้างล่างเหรอดึงอะไรนะครับดึง x ดึง x ใช่ไหมแล้วไงนะมันได้กำลัง2แต่ว่ามันมี 3x อ่ะ 3x ก็ดึงออกมาดึง x ออกมาปุ๊บมันก็เหลือ3ใช่เหรอเดี๋ยวนะอย่างไรนะอ่ะเร่งนะ 3x ลบ1พี่ดึง x ออกมาเกิดอะไรขึ้น3ไม่ใช่อย่างนี้หรอไม่ใช่อย่างนี้หรอก็กระจายเข้ามาได้ตรงนี้กระจายเข้ามาได้ตรงนี้พี่เขียนในกำลังสองครับพี่อ๋อไม่ครับมาอยู่วงเล็บหนึ่งมาอยู่วงเล็บหนึ่งอ้าวโอเคพี่ทำเร็วไปใช่ไหมโอเคได้แป๊บหนึ่งเร็วไปคือไม่ใช่หรอกลัวไม่ทันครับจะเฉลยให้ทุกข้อน้องครับกำลังสองเนี่ยไอ้เอ็กซ์กำลังหนึ่งที่ดึงมาเนี่ยมันถูกยกกำลังสองใช่ไหมมันก็เป็นเอ็กซ์กำลังสองดึงออกไปถูกไหมกำลังหนึ่งออกมานอกกำลังสองก็เป็นกำลังสองคือน้องกระจายกำลังสองเข้าไปในผลคูณอ่ะหรืออย่างที่บอกอ่ะน้องกระจายเข้าไปให้หมดเลยก็ได้ครับคำตอบก็เท่าพี่นี่แหละพอน้องแฮนสูบเข้าไปจะกลายเป็นลบ10ตัดกันถูกไหมอันเนี้ยจะกลายเป็น1ลบ0ถ้าแทนลิมิตอนันต์เข้าไปใช่ไหมเราเกือบ5ไปแล้วเนี่ยลบ15ส่วน9อันนี้คือคนที่แบบขี้เกียจกระจายเข้าไปนึกออกไหมขี้เกียจกระจายเราสองสมบูรณ์ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยคือมันดึงอย่างนี้ได้เลยคือมันไม่ใช่วิธีเดียวโอเคไหมครับเป็นวิธีที่น้องทำวิธีตรงก็ได้นะครับคือพี่ต้องการให้สร้างพังเลือกให้น้องเฉยๆโอเคไหมอันนี้ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องทำแบบพี่แต่ว่าตอบแค่นี้ไหมใช่คำตอบไหมทุกคนสตินิดนึงน้องครับเราเทคอะไรเราเทครอนไม่ให้มันถูกไหมครับอันนี้คือรอนของคำตอบถูกไหมเพราะฉะนั้นไปดูวิธีนะครับว่าเราปลดรอนไปเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องการลิมิตของ y เฉยครับไม่ใช่ต้องการลิมิตรอน yอีกกำลังเท่าไหร่ครับลบ15ส่วน9ใช่ไหมถ้าคิดเลขไม่ผิดนะน้องช่วยดูพี่เลขพี่ด้วยครับเช็คเลขพี่ด้วยนะถูกหรือเปล่านะใช่ไหม
ช่ไหมหันไหมครับเขาบอกว่าต้องการหาอะไรนะ A และ B ใช่ไหมหา A และ B ไปหา EF หาจังหวะอ๋อโอเคหาเขาบอกว่า AB เป็นจำนวนจริงอ่ะมันก็เป็นจำนวนจริงอยู่แล้วแหละนะครับAB เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ฟังก์ชันตรงนี้ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ4 AB ทำให้ฟังก์ชันตรงนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4คืออะไรครับเงื่อนไขของเราก็คือการที่มันต่อเนื่องอะฟังก์ชันเนี่ย f(x) ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4ก็ต่อเนื่องใช่ไหมใช่นะครับใช่ๆก็คือข้อต่อเมื่ออะไรครับข้อที่1ก็คืออะไรครับลิมิต x เข้าใกล้4ทางซ้ายเท่ากับอะไรอย่างนี้เลยก่อนเท่ากับ f 4เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้4ทางขวาใช่ไหมเท่ากันหมดเลยโอเคเท่ากันหมดเลยจับเท่ากันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกเอาว่าน้องจะเอาอะไรแก้สมการหา ab ใช่ป่ะน้องครับ x เข้าใกล้4ทางซ้ายเงื่อนไขไหนครับ4ทางซ้ายบนสุดถูกไหมครับอันนี้คือใช้4ทางซ้ายอันนี้ครับ4ทางขวาน่าจะเป็นนี้ใช่ไหมครับ x มากกว่า4ก็ต้อง4ทางขวาส่วนนี้คืออะไรครับอันนี้คือเท่ากับ4ถูกไหมถูกไหมนี่เท่ากับ4เลยดูเงื่อนไขตรงนี้ออกไหมเอ่ยสงสัยถามนะ4ทางซ้ายเงื่อนไขบนครับพี่ให้เป็นข้อ1แล้วกันข้อที่2นะครับ f 4เท่ากับ1ยังโชคดีนะครับที่ f 4เท่ากับ1มาให้ง่ายดีอันที่3ครับจะเป็น x กำลัง2ลบ b เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยจับเท่ากันน้องครับเราต้องการตัวแปรอะไรบ้างในนี้ครับต้องการ a กับ bฟังดีนะครับต้องการ a กับ b น้องมี2อันโนนแล้วต้องการกี่อีควเอชั่น2อีควเอชั่นในการแก้2ตัวแปรถูกมั้ยทันมั้ยงั้นการจับ1เท่ากับ2เพื่อจะแก้หาค่า a นี่ a ป่าวะใช่มั้ยโอเคว่าทําไม a หายไปไหนนี่ครับ a อยู่นี่น้องครับถ้าพี่เอา1เท่ากับ2เนี่ยตัวแปรเพียงตัวเดียวของสมการ1เท่ากับ2คือ a ใช่มั้ยแล้วถ้าพี่เอา3เท่ากับ2เนี่ยสมการ1สมการตัวแปรเดียวของสมการที่เอา3แล้วก็2คือตัวแปร b ถูกไหมถ้าเราได้ a ได้ b มาก็น่าจะเอามาตอบคำถามข้อนี้ได้ใช่ไหมโอเคพี่จะเอา1เท่ากับ2นะครับน้องครับ1เท่ากับ2เนี่ยน่าจะแก้หาอะไรได้1เท่ากับ2น่าจะแก้หาอะไร a ถูกมั้ยแล้วก็3เท่ากับ2หรือ2เท่ากับ3ก็ได้ครับน่าจะหาอะไรได้หา b ได้ถูกมั้ยน้องครับอันนี้แทนค่าไปแล้วเกิดอะไรขึ้น
ูนส่วนศูนย์ส่วนศูนย์ทำไงคอนจูเกตยาตัวประกอบก็ได้คอนจูเกตก็ได้ครับแล้วแต่ข้อนี้มันข้อนี้มันแบบมันก็มองได้แหละนะครับว่ามองตรงนี้มองเอ็กเป็นเอ็กลบสี่มองเป็นรูทรูทเอ็กบวกสองรูทลบสองก็ได้ครับแต่ไม่ได้เราตามเนื้อผ้าแล้วกันแต่มันต้องเท่ากับอะไรนะเท่ากับหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือนะครับอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองนะโอเคไหมอันนี้คือหนึ่งนะอันนี้เท่ากับสองใช่ไหมอันเดียวกันถูกไหมอ่ะเขียนดิ f 4อ่ะ f 4เท่ากับหนึ่งดึง a ออกมานะครับแล้วพี่คอนจูเกตคอนจูเกตด้วยอะไรดีครับน่าจะเอาตัวนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้เป็น x ลบ4ตัดกันโอเคนะครับพี่จะคอนจูเกตด้วยตัวนี้นะครับรูท x บวก2คือพี่ต้องการพูดร้ายคือ x ลบ4ใช่ไหมข้างบนมันมีอยู่แล้วไงคือน้องเห็นไหมข้างบนมันมี x ลบ4อยู่แล้วไงงั้นแสดงว่าเรากำลังมองหาพูดร้ายจากข้างล่างใช่ไหมใช่ไหมแต่พี่ทำอะไรผิดวะทั้งงงๆไปหนึ่งเออมันเกินไปจากไหนวะโอ้ยกงมากเลยช่วงนี้มาจากไหน x ลบ2งงงงตัวเองดีครับไปไงจากเข้าไหมบอกว่าพี่นัดทุ่มหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกว่าพรุ่งนี้เอาเหรอครับเออพี่ว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอพี่บอกวันนี้พรุ่งนี้เราไปดูเฟซบุ๊กดิครับเออเออกูผิดหรอพรุ่งนี้อีกกลุ่มนี้ทำโจทย์หนึ่งนะเออว่ะหนึ่งนะหรือว่าพิมพ์ผิดวะใช่ใช่โทษทีพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้เท้ากับฟิสิกส์อ่ะหรอเท้ากับฟิสิกส์เหรอใช่กี่โมงอ่ะเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันเลยเหรอคือหนึ่งทุ่มเหรอใช่งั้นถ้าขยับมากลางวันได้ไหมข้างบนคือยังไงหรอขยับมาตอนข้างบนได้ไหมข้างแบบตอนกี่โมงว่างกี่โมงก็ผมก็พรุ่งนี้ใช่ไหมเออเออผมโดดแคลอยู่แล้วเออแคลกี่โมงอ่ะประมาณบ่ายโมงใช่ไหมโอเคโอเคกันเดี๋ยวพี่คุยอ่ะถ้าเป็นช่วงประมาณเย็นๆได้ใช่ไหมก่อนจะเรียนฟิสิกส์ฟิสิกส์ก็นะทำโจทย์เหมือนกันเนาะอ๋อโอเคโทษทีมึนมากเลยช่วงนี้แม่งรับหลายกลุ่มเลยกันโอเคครับเดี๋ยวคุยใน Facebook ขอโทษทีตรงนี้มันจะข้างล่างเป็นผลต่างกำลังสองใช่ไหมครับจะเป็นอะไรครับ x ลบ4ใช่ไหมข้างบนก็ x ลบ4ตัดกันครับแทนค่ามาเกิดอะไรขึ้นแทนค่า4เข้าไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับ2บวก2คูณด้วย2บวก2ใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่4บวก4คูณ4ได้อะไรอันนี้แทน4เข้าไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะ2 2บวก2ได้4ก็4คูณ4ได้อะไร16จะเป็นอะไรครับ16 a เท่ากับ1เพราะฉะนั้น a เท่ากับอะไร1ส่วน16ที่จุดนะคะหรือว่าเราแยกข้างบนได้ไหมได้คำตอบเดียวกันลองดูดิคือมันมีวิธีนึงครับถ้าใครมองออกก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือน้องมองว่าไอเนี่ยมันคือ root x
บวก2คูณรูท x ลบ2ครับเนี่ยแม่ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าปกติคือฟอร์แมตคือถ้าเจอรูทพี่ให้คอนจูเกตไงแต่ว่ามันก็มีวิธีอื่นเยอะๆครับแล้วแต่อ่ะได้ a มานะครับ b ล่ะจับอะไรเท่ากันล่ะครับไปนะ3 3เท่ากับ2นะครับหรือ2เท่ากับ3อะไรก็ได้เท่ากับ1เหมือนกันใช่ไหมไอเนี้ยคือ F4 ไปนะครับ C 46ป่ะ16ลบ B B เท่ากับเท่าไหร่15ทันไหมอีวันรูปด้วยทีนี้แทนค่ายังไงครับเขาบอกว่าเขาต้องการแทน f ด้วยอะไรครับ a บวกด้วย b ส่วน16อ่ะเลขมันน่าจะถูกเลยเนาะใช่ไหมมันส่วน16ให้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ f a บวกด้วย b ส่วนด้วย16เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ a คือ1ส่วน16 b คืออะไรครับ15แต่พอส่วน16ปุ๊บมันก็กลายเป็นส่วน16ใช่ไหม10กลายเป็น16ส่วน16ได้เท่าไหร่ f ที่ i เท่ากับ1ถูกไหมf ที่ x เท่ากับ1คำถามคือ x f ที่ x เท่ากับ1เลือกใครอันบนสุดใช่ไหมใช่ไหมครับน้องครับ x เท่ากับ1เนี่ยมันมีเท่ากับ1เนี่ยมันเลือกใครอ่ะนี่นี่หรือนี่อ่ะเออมันต้องน้อยกว่า4สิถูกไหมถูกไหมครับน้อยแสดงว่าเราต้องเลือกตรงนี้ไปแทนนะครับ9คูณด้วยอะไรครับ1ลบ4สแควร์รูท1บวก2หารด้วยรูท1ลบ2เท่าไหร่ครับเท่ากับ81เหรอมันใช่81ป่ะมันลบไปนะเอามัน A เหรอ A คือ1ส่วน1616ลบ1ลบ9กลายเป็นอะไรครับ9ส่วน16ตัดได้ไหม9ส่วน16ตัดไม่ได้แต่เป็นบวกละเกือบได้เกือบได้นี่ว่า9ส่วน9ส่วน15ไหมครับทันไหมทุกคนเดี๋ยวลดหนึ่งแล้วก็ลบด้วยตัวจุดหนึ่งแล้วลดเอ็กซ์เอ็กซ์ก็หนึ่งมันมีตัวจุดเก้ากันมันเป็นไอ้ตรงตัวใต้ยังลงไปได้ไหมครับต
เอาไงดีครับข้อนี้ต้องแยกครับเจอแอบสลูดเมื่อไหร่แยกทันทีโอเคไหมครับเพราะว่าน้องถ้าเจอแอบสลูดนะครับมีโอกาสที่อะไรที่จุดที่เขาถ่ายที่เขาแทนค่า x เนี่ยดูพันเนี่ยมันจะไปเป็นรอยต่อแอบสลูดสูงมากเลยนะเขาสอบเขาแผนไปแล้วนะครับงั้นตรงเนี้ยบวกแอบสลูดได้ไงครับตรงนี้จะเป็นค่าบวกใช่ไหมบวกแอสโตรของสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับบวกสามเหลี่ยมเมื่อสามเหลี่ยมมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับเดี๋ยวก็ต้องแก้สมการใช่ไหมจะมีค่าเท่ากับลบของสามเหลี่ยมนะครับเมื่อสามเหลี่ยมซึ่งสามเหลี่ยมตอนนี้คือ x กำลังสองลบเก้านะครับน้อยกว่าศูนย์เห็นไหมทีนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าอะไรครับไอ้บวกลบ3เนี่ยเป็นอะไรครับจุดคิดที่เข้าพอยต์พอดีใช่ไหมมันจุดที่เปลี่ยนเครื่องหมายพอดีใช่ไหมครับลบ3บวก3ใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องหมายพอดีเลยแล้วก็ใส่บวกลบบวกเข้าไปแรกจากข้างขวานะครับอันนี้พี่บอกที่มาบวกลบบวกไปแล้วนะโอเคไหมครับเพราะว่าถ้าแทนค่าจากข้างขวาไปเนี่ยค่ามากกว่า3แฟกเตอร์ตัวจะเป็นบวกกับบวกนะครับถ้าแทนแฟกเตอร์ระหว่างลบ3กับ3แฟกเตอร์ตัวนึงจะเป็นบวกตัวนึงเป็นลบได้ลบถ้าแทนแฟกเตอร์ที่น้อยกว่าค่า x ที่น้อยกว่าลบ3เข้าไปแฟกเตอร์2ตัวนี้คูณกันจะได้เป็นลบลบเป็นบวกโอเคนะครับพี่บอกที่มาหมดแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่าลิมิตที่เขาให้หาเนี่ยนะครับเขาให้หาอนุพันธ์ใช่มั้ยเขาให้หาอนุพันธ์นะครับที่ x เท่ากับ3แต่ว่า x เท่ากับ3เนี่ยมันตกข้อมตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับตกข้อมตรงนี้มาอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังมากเลยครับถ้าน้องจำได้เนี่ยอนุพันธ์ตรงเนี้ยถ้าดูจากนิยามนะจากนิยามของลิมิตนะครับน้องครับลิมิตสำคัญมากนะเรื่องนิยามตรงเนี้ยจากนิยามของลิมิตเนี่ยนะครับอันนี้โดยนิยามนะครับใครมองไม่เห็นว่ามันจะต้องแทนค่ายังไงทุกคนดูนิยามนี่ครับเขาบอกว่า f ไทม์3เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลิมิตจำได้ไหมข้ออนุพันธ์เนี่ยมันจะโดยนิยามจะแบ่งเป็น2สูตรใช่ไหมสูตรที่1ก็คือสูตรที่ x จะได้ใช่ไหมกับสูตรที่2คือสูตรที่ติดตัวจะแทนค่า x เข้าไปแล้วถูกไหมครับถ้า x เข้าใกล้3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ f(x) ลบ f 3หารด้วยอะไร x ลบ3ต้องเห็นลิมิตตรงนี้ไหมมันจิ้มเข้าไปในฟังก์ชันเนี่ยมันจิ้มมันถ้ามันโดนรอยต่อพอดีเนี่ยมันต้องแบ่งลิมิตซ้ายขวาถูกไหมถูกไหมครับเนี่ยมันอาจจะต้องถ้ามันเท่ากันมันต้องมีลิมิตซ้ายขวานะครับก็คือลิมิต x เข้าใกล้3ทางซ้ายอันนี้พี่ไล่นิยามให้ดูเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้ให้น้องจะหาอนุพันธ์โดยนิยามนะครับนะครับตรงนี้อันที่1กับอันที่2เนี่ยนะครับนะครับสมการที่1สมการที่2มันสื่อว่าไงมันสื่อว่าถ้าน้องต้องการหาค่าฟังก์ชันณจุด3เนี่ยน้องจะต้องเช็คอะไรครับค่าของฟังก์ชันที่มีค่าน้อยเลือกค่าฟังก์ชันที่น้อยกว่า3แล้วก็อีกอันนึงคือเลือกฟังก์ชันที่มากกว่า3ถูกมั้ยเนี่ยตรงนี้ต้องเลือกบวกลบบวกซ้ายนึงอ่ะนะครับมันมีโอกาสที่จะไม่เท่ากันถูกมั้ยท่านที่พี่บอกว่าข้อที่1เนี่ยข้อที่1นะครับพี่บอกว่าพี่กำลังจะหาค่า f ไทม์ของ3ทางซ้ายเนี่ยถ้าไม่อยากใช้นิยามเนี่ยเราต้องมาดิฟตัวไหน3ทางซ้ายคืออะไรครับ3ทางซ้าย3ทางซ้ายคือตรงนี้ใช่หรอไป3ทางซ้ายตรงนี้ใช่มั้ยอันนี้คืออะไรครับน้อยกว่า3นิดนึงใช่มั้ย3ทางซ้ายถูกมั้ยครับแสดงว่าเราต้องเป็นเครื่องหมายลบใช่มั้ยเครื่องหมายลบแสดงว่ามีค่าของ absolute มีค่าอะไรครับน้อยกว่า0ใช่ไหมแล้วก็เลือกฟังก์ชันตัวนี้มาดิฟถูกไหมจะเป็นอะไรครับของฟังก์ชันตัวนี้ครับหันไหม3ทางซ้ายอยู่ตรงนี้ตก
โซนที่เป็นลบลบคือน้อยกว่า0เลือกตรงนี้ครับโอเคมั้ยอันนี้พี่ไล่นิยามให้ดูไม่ใช่ให้น้องหาทุกพันธุ์โดยนิยามแต่ให้น้องเข้าใจว่าทำไมต้องแบ่งลิมิตซ้ายขวาให้มันทันมั้ยครับคือข้อพวกนี้มันจะบอกว่ายากมันก็ไม่ยากนะแต่มันเป็นคอนเซ็ปต์นะเป็นคอนเซ็ปต์ที่พี่พยายามจะจี้ตลอดเวลานะครับเราไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่ออกข้อสอบมาน้องไปดูย้อนหลัง 2-3 ปีเนี่ยพี่ว่าเจอประมาณนี้แหละนะครับอยู่แล้วโอเคมั้ยดิฟปั๊บได้อะไรดิฟเดี๋ยวนะโทษทีต้องแทนค่าดิฟเสร็จแทนค่าไปด้วยใช่ไหมไม่แทนลบสองเดี๋ยวนะคนจะเขียนยังไงแป๊บนึงเขียนก่อนแล้วก็อันที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เข้าใกล้สามทางซ้ายอย่างนี้ดีกว่าครับอันที่หนึ่งคือเอ็กซ์เข้าใกล้สามทางซ้ายครับออกไปแล้วครับตรงนี ต้องเห็นเครื่องหมายเท่ากับได้ไหมตัวหลอกเลยถูกไหมนี่ตัวหลอกเลยนะถ้าใครไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้น้องก็จะแทนค่านี้ไปเพราะบอกว่าเท่ากับอยู่นี่ถูกไหมแต่ว่าลืมดูว่าอนุพันธ์เนี่ยมันคือลิมิตนะโอเคไหมครับแล้วลิมิตถ้าจิ้มไปที่รอยต่อว่าอะไรนั่นหมายความว่าต้องแบ่งลิมิตซ้ายขวาแต่แค่เราไม่ทำโดยนิยามเรามาทำโดยดิฟเติร์ดสูตรถูกไหมครับเพราะเขาไม่ได้บังคับให้เราใช้นิยามในข้อนี้ถูกไหมแต่พี่ก็ไอ้ตรงเนี้ยมันตรงเนี้ยคือตรงนี้ถูกไหมที่แทนค่าแล้วตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยที่แทนค่าแล้วแต่เราแค่เลือกฟังก์ชันให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับสามทางขวาครับสามทางขวาอยู่ตรงนี้เนาะสามทางขวาเนี่ยครับตกข้อมโซนบวกอีกแล้วนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเอาข้างบนแหละแต่ต้องดิฟอันนี้ก่อนนะครับดิฟฟังก์ชันที่มันถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย f อะไรครับ f พาร์ม3ทางขวาเท่ากับเท่าไหร่2คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ก็6เท่ามั้ยไม่เท่าสรุปว่ามีมั้ยอนุพันธ์ไม่มีอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ3ครับโอเคมั้ยครับเดี๋ยวพี่ขอเขียนตอบข้างล่างก็ได้เนาะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีอนุพันธ์ครับทันไหมน้องช้อยไอ้ลบหนึ่งอะไรพวกนั้นอะช้อยผิดลบห้าถูกหนึ่งอะไรประมาณไอ้ถ้าผิดลบหนึ่งถูกห้าเนี่ยระวังพวกนี้นะระวังพวกนี้เล่นนะครับโอเคไหมเนี่ยครับข้อหลอนๆประมาณนี้นะครับเขาจะชอบออกช้อยให้น้องมึนๆอ่ะข้อนี้ก็เหมือนกันคือพี่ไม่อยากทำช้อยอ่ะนึกออกไหมคือมันทำยากมากนะไอ้สิบช้อยเนี่ยนะแต่คือเอาเป็นว่าวิธีทำแล้วกันนะครับน้องก่อนจะดูก่อนจะทำข้อนี้น้องดูวงเล็บดีๆครับดูว่าไส้ดูว่ายูตัวแรกคือใครงงไหมจะให้ตารางมาค่าในตารางพี่อาจจะค่าในตารางพี่อาจจะไม่ได้ให้ไม่ได้เขียนนะ
เขียนก็แต่จะว่ามันใช้แค่อันเดียวเองนะให้ตารางพี่ไม่เห็นพี่ใช้อะไรมากกว่านี้เลยพี่เอาคอลัมน์เดียวแล้วกันนะพี่ไม่รู้สึกว่าพี่ได้ใช้แค่อันเดียวเลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าอีกอันนึงได้ใช้ป่ะน้องครับอ่ะอย่างแรกเลยคือยังไม่ต้องดูค่าในตารางก็ได้ครับน้องดิฟมาก่อนน้องครับอันนี้คือความหมายว่าไงความหมายคือน้องดิฟตรงไหนน้องดิฟทั้งหมดนี่ใช่ไหมดิฟเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับแทนค่า x เท่ากับ1เข้าไปงั้นแสดงว่าถ้ายังไม่ดิฟก็อย่าเพิ่งแทนถูกไหมงั้นเราแยกไอ้พวกนี้ออกมาก่อนโดยที่ยังไม่ดิฟก่อนแล้วกันนะครับแล้วดิฟเสร็จแล้วค่อยว่ากันนะน้องครับน้องเล็งให้หน่อยว่าไส้ตัวอะไรคือ u ตัวแรกครับมีใครดูออกไหมคือมันจะดิฟ u ไปเรื่อยๆถูกไหมอะไรคือ u ตัวแรกครับทางก้อนนี่คือ u ตัวแรกถูกไหมเพราะมันทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ทันไหมครับทางก้อนนี้ควรจะเป็น u ตัวแรกแล้วน้องมองเป็น u กำลังสองก่อนทันไหมดิฟ u กำลังสองได้สอง u สอง u ใช่ไหมก็แต่ u ก็คือนี่แหละแล้วไงต่อแล้วก็ดิฟยูใช่ไหมตอนดิฟยูนี่คืออะไรก็คือไอ้นี่คือดิฟยูถูกไหมแต่พี่เปลี่ยนสีเลยน้องครับดิฟยูยังไงก็เอฟพามถูกไหมพี่ว่าข้อ10คะแนนเนี่ยเขาจะเอาอะไรหลอนๆมาให้เราแน่นอนข้อที่มันแบบข้อที่เป็นชอยแล้วติดลบอะแบบนี้แน่ๆหมดแค่นี้ไหมเจอไส้ซ้อนไส้อีกถูกไหมนะครับหมดแค่นี้ไหมก็เหมือนจะยังเพราะมันมี2ลบ x อยู่ข้างในอีกใช่ไหมจะเป็นอะไรครับ d by dx ของอะไร2ลบ x ทันไหมทันไหมไส้ซ้อน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 ไส้เขียนไหมครับทันไหมเอ่ยทีนี้พอเราดิฟเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยแทนค่า x เป็น1เข้าไปถูกไหมเคยบอกนะครับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์แทนค่าเขาขีดตรงๆใช่ไหมแล้วก็แทนค่าเท่ากับ1เข้าไปนะครับอาจจะเป็นแบบนี้เราก็แทนทุกที่ที่เป็นอะไรครับที่เป็น x ด้วย1ถูกไหมทันไหมทุกคนข้างหลังได้ไหมได้นะมีตรงไหนที่มีตรงไหนพี่ดิฟถูกดิฟผิดอะไรบอกด้วยนะครับมีอะไรคิดเลขผิดก็บอกด้วยนะ g ของอะไรครับ2ลบ1ได้ไรได้1 2ลบ1ได้ไรได้1แล้วก็อะไรครับ g พาม2ลบ1ได้ไรก็ได้1ตรงเนี้ยดิฟได้อะไรครับไอ้เขียวๆเนี่ยดิฟได้อะไรลบ1งั้นลบ1อยู่ข้างหน้าเลยแล้วกันโอเคมั้ยทีนี้ไอ้ตารางเนี่ยใช้เป็นมั้ยมันหมายความว่าไงเนี่ยค่าในตารางเนี่ยเอาค่ามาใส่อันนี้หมายความว่าอะไรครับมันคือ f1 ไงน้องครับเนี่ยคือ f1 นี่คืออะไรครับนี่คือฟังก์ชันที่ x เท่ากับ1ก็คืออะไร f1 ใช่มั้ยอันนี้น่าจะเป็นอะไร f พามf พาม1กับน้องพี่พาม3นี่ๆน้อง x เท่ากับ1ใช่มั้ยอันนี้ f พาม1เท่ากับ1อันนี้ f พาม1เอ้ย f f 1เท่ากับ1อันนี้ f พามแทน x เท่ากับ1ก็ไป f พาม3เอ้ย f พาม1เท่ากับ3นั่นคือ g อะไรครับ g 1เท่ากับ -2 แล้วก็อะไร g พาม1เท่ากับ -1 เห็นมั้ยเข้าใจไหมคือเราแทนค่า x เข้าไปในนี้ถูกมั้ยแทนค่า x เข้าไปในนี้น้องครับ f ของ g 1ได้เท่าไหร่ครับ f ของ g 1ได้เท่าไ
อะไรคือ G1 อ่ะลบ2ใช่ไหมอ้าวไม่ได้ใช้ลบ2ใช่ป่ะขอทำรังใช้ครบไหมมันก็ใช้2อันใช่ไหม2อนัด G1 ครับ G1 เท่าไหร่อ่ะ G1 เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคือลบ2แล้วก็อะไรครับ G พาม1เหรอ G พาม1ได้เท่าไหร่อ่ะลบ1ลบ1แล้วไงอีกลบ2เลยแล้วก็แทนในตารางอีกไอ้ตารางนี่คือช่องไหนวะเนี่ยแล้วเปิดพี่หน่อยเปิดพี่หน่อยไอ้ตารางช่องล่างเนี่ย F พี่เกียรติเขียนละอีกช่องนึง F ที่ลบ2เท่ากับลบ2เนาะครับ F ที่ลบ2เท่ากับลบ2นะ F พาพี่ลบ2อ่ะลบ5แล้วก็อันนี้ลบ1เท่ากับเท่าไหร่ครับ4 คูณ 5 20ลบกี่ตัวเนี่ย4ตัวมันเป็นบวกอะ20ใช่ไหม20ทันไหมครับถ้าเป็นช้อยอะมันอาจจะไม่วุ่นวายเท่านี้นะอาจจะไม่วุ่นวายเท่านี้นะครับถ้าเป็นช้อยนะแต่ว่ามันจะวัดความมั่นใจน้องอะนึกออกไหมนึกออกไหมครับอาจจะแบบอาจจะเป็นแค่อะไรอะดิฟของแค่G ของ2 2 -x แค่นั้นน่ะอาจจะเป็นแค่นั้นก็ได้หรือทั้งหมดกำลัง2ไม่มี f ตัวนี้เนี่ยหรอมั้ยครับเราให้น้องวัดความเข้าใจเพราะว่ามันต้องมั่นใจประมาณนึงเนี่ยหรอมั้ยครับน้องถึงไม่1กล้าจะทำแล้วไม่ติดลบงั้นคอนเซ็ปต์พวกนี้ต้องแม่นโอเคมั้ยอย่างแรกเลยก็คือว่าน้องดูว่าอะไรคือ u ตัวแรกแล้วน้องก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครมองกำลัง2ผิดก็ผิดถูกมั้ยครับเพราะ u ก้อนแรกมันต้องเป็น u กำลัง2นะใช่มั้ยครับแล้วก็ดิฟมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะไส้เข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคมั้ยอ่ะข้อที่7นะครับข้อ7ลองครับอ่ะอันนี้เรื่องไหนครับอันนี้อยู่ในเรื่องไหนดิฟลูกโซ่ดิฟลูกโซ่ฟังก์ชันมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหม y เป็นฟังก์ชันของ z แล้วก็ z ก็เป็นฟังก์ชันของ u เดี๋ยวนะ z เป็นฟังก์ชันของใครว่าทำไม z หายอ่ะ z เป็นฟังก์ชันของ u แล้ว u เป็นฟังก์ชันของอะไร x ของ x โอเคเพราะฉะนั้นการที่เขาถาม dy by dx ก็สมควรจะเป็นอยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมครับก็คือเขาถาม dy by dx นะครับเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีปริยายซ่อนอยู่ด้วยป่ะใช่ไหมเพราะเป็นแซดกำลัง2ดูมีปริยายซ่อนอยู่นะครับทันไหมเพราะฉะนั้น dyby dx เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลูกโซ่เขาว่าไง dy by dx จะมีค่าเท่ากับ dy by dz เป็นลูกโซ่ใช่ไหมคล้องกันอยู่แล้วก็ dz by du แล้วก็ du by dx อันไหมพี่เนี่ยนะครับว่าข้อสอบคงมีข้อยากกว่านี้แล้วมีข้อง่ายกว่านี้แน่นอนโอเคไหมแน่นอนนะครับยากกว่านี้ก็มีแน่นอนนะครับง่ายกว่านี้ก็มีแน่นอนคือพี่พยายามจะเลือกข้อที่มันเอเวอเรจก็ไม่ได้เอเวอเรจง่ายนะแต่เอเวอเรจค่อนยากนิดนึงโอเคนะครับช
ชอยเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อจะวัดคอนเซปต์เรานะพี่เชื่อว่าชอยไม่น่าจะยากทุกข้อโอเคไหมแต่มันคือว่าสร้างขึ้นมาวัดคอนเซปต์เราว่าเรามั่นใจไหมเรากล้าเสี่ยงที่จะลบหนึ่งไหมนี่ออกไหมครับอืมไม่กล้าไม่เอานะไม่เอานะมั่นใจหน่อยครับคอนเซปต์มันไม่ได้ยากอะไรงั้นพี่หาทีละตัวครับดิฟดิฟเทียบแซดได้อะไรครับมันมี1ส่วน1ส่วน2รูทยูอยู่ใช่ไหมดิแซดไปดิแซดได้1น้องครับยังไงดีไอ้นี่ยังไงดีไอ้นี่ยังไงดีเป็นแทรกกำลังสองอยู่ยังไงดีถอดรูทเป็นบวกแล้วสแควร์รูทนะเอาเหรอน้องครับฟังค่านี้คือปริยายครับน้องต้องทิกดิฟโอเคไหมน้องครับฟังค่านี้มันปริยายอยู่นะถูกไหมครับเขาต้องการเหมือนกับน้องครับน้องจะดิฟน้องดิฟไปกำลังน้องดิฟไปเนี่ยน้องทิกดิฟเข้าไปใช่ไหมน้องดิฟตัวนี้ได้อะไรถ้าเป็น2 y dy by dx ใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรครับเป็นแทรกกำลังสองดิเทียบอะไรดิเทียบ u ใช่ไหมไปขอโทษมันก็จะเป็นอะไรครับ2 z แล้วก็ d อะไร d z by du ถูกไหมเราก็ย้ายข้างหางไงมันคือฟังก์ชันปริยายถูกไหมครับทันไหมโอเคงั้นพี่เทคดิฟนะครับพี่เทคดิฟนะครับพี่เทคดิฟนะครับพี่จะเทคจากอันนี้ย้ายอันนี้ไม่ต้องปริยายก็ได้อันนี้ไม่ต้องซื้อมากอันนี้ย้ายค่าหาอยู่ง่ายกว่าแต่ว่าอันนี้น้องไม่สามารถจะถอดรูทได้นะครับถ้าน้องถอดรูทปุ๊บน้องจะเจอบวกลบสแควร์รูทคอสไปกันใหญ่เลยถ้าบวกลบสแควร์รูทนี่ไปกันใหญ่เลยน้องปริยายอย่างเดียวข้อนี้โอเคไหมเอาน้องครับดิฟตัวนี้ได้อะไรครับดิฟd by du ของแทรกกำลัง2เท่ากับ d by du ของคอส u ลบ3อ่ะดิฟแซดกำลังสองเทียบยูได้อะไรครับได้สองแซดดีแซดบายดียูดิฟคอได้ลบไซด์เปิดตารางได้นะครับข้อสอบมีแล้วก็อะไรครับแล้วก็ดิฟไซด์ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดีแซดบายดียูนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายสองแซดไปหาสองแซดทีนี้แซดต้องแทนค่ากลับปะจะแทนก็ได้นะครับจะแทนเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยแทนทีเดียวแล้วกันเดี๋ยวให้มันคูณกันเดี๋ยวให้มันคูณกันแล้วค่อยแทนก็ได้ต่อมาครับน้องครับอันที่3เนี่ยนะครับเราจะหาอะไร du by dx เดี๋ยวขอเขียนข้างบนก่อนอันนี้ก็เหมือนกันครับเราอาจจะต้องจัดรูปก่อนนิดนึงนะครับก็คือจะนึกออกไหมเราจะดิฟเทียบยูเนี่ยมันปริยายก็ได้นะแต่จำเป็นต้องปริยายไหมเหมือนจะไม่น้องย้ายยูขึ้นไปย้ายตรงนี้ขึ้นไปก็จบแล้วถูกไหมถูกไหมครับอันนี้ต้องดูนิดนึงนะครับอย่างนี้จะได้เป็นคือค่าคูณทะแยงไปมันจะเป็นอย่างนี้น้องก็มองกลับแล้วกันเนาะเท่ากับ u ใช่ไหมพี่ขอมองกลับไปนึงก็จะเป็นอะไรครับ u เท่ากับ x กำลัง2ลบ1เพราะฉะนั้นพี่ก็ดิฟ u ไปเลยครับเทคดิฟเทียบ u ไปเทียบดิฟเทียบ x ครับตัวสุดท้ายอ
du by dx ทันไหมเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ dy by dx เท่ากับเอาก้อนนี้มาโอ้ตรงนี้น้องกลับไปแทนเลขนี่ไหมขี้เกียจคิดเลขคือมันจะต้องอะไรครับแทนค่าสมมติว่าน้องต้องการ u ใช่ไหมน้องก็แทนค่า x เนี่ยเข้าไปในนี้ก็ได้ที่เราจัดรูปแล้วเห็นไหมน้องก็ได้ u ใช่ไหมเห็นไหมครับแล้วพอน้องได้ u เสร็จปุ๊บน้องไอ้ u ตัวนั้นแหละเอาแทนกลับเข้าไปในแทนค่าในฟังก์ชัน u ตรงนี้น้องก็ได้แซดออกมาแทนร้อยกลับไปให้หมดนะครับแล้วก็ได้คำตอบโอเคไหมอันนี้ฝากไปแทนเป็นการบ้านแล้วกันนะครับกลัวทำข้ออื่นไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนค่าเลยครับนะครับมันไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวแปรยัดในนี้หมดก็ได้นะครับก็คืออย่างนี้ก็ได้ครับคือน้องเอาลบสองเนี่ยแทนค่าเข้าไปในนี้น้องได้ u ใช่ไหมมันก็จะเป็น u ที่อะไรครับ u ที่ x เท่ากับลบสองอยู่แล้วน้องก็ได้แซดน้องก็แทนย้อนกลับเข้ามาโอเคนะครับลองไปแทนดูนะครับตรงนี้แทนลำบากนิดนึงข้อ8ทันไหมครับก็จะคิดเลขเยอะอยู่เหมือนกันนะข้อนี้อ่ะต่อนะแทนเมื่อกี้นะครับแทน x เป็นลบ2เข้าไปในนี้ได้ u ได้ u แทนในนี้ได้ z ได้ z แทนนี้ได้ y โอเคไหมครับมี y ป่าวไปดูเอาไม่แทนไม่ต้องมี y ก็ได้ครับไม่ติด y น้องไม่อย่าเสียความมั่นใจนะคือมันไม่ได้มีคือพี่ไม่ได้ให้ข้อง่ายมาโอเคไหมคือมันอาจจะแบบคือน้องบางคนยังค่อยยังอ่านมาไม่ดีอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าข้อชุดนี้มันยากมากนะครับทำไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้เฉลยใช่ยังไม่ได้เฉลยครับต้องข้อยังไม่ได้เขียนเลยครับให้หาดีวายบายดีครับน้องครับข้อนี้ยังไงดีข้อนี้เทคดิฟเข้าไปเลยถูกไหมแล้วยังไงต่อไม่รู้นะครับอาจจะไม่หลุดตอนแรกต้องการบาย dx ก็ต้องเทคดิฟ x ถูกไหม
โอ้โห dy by dx เท่ากับ d by dx ของทำไหมครับความเลอะเทอะของมือน้องครับขอไอเดียหน่อยครับขอไอเดียหน่อยครับน้องครับถ้าน้องเทครอนไปเลยอ่ะคือฟังนะคือถ้าน้องเทครอนไปเลยเนี่ยนะครับบางตัวไม่ต้องเทครอนไงมันจะเสียเวลาอย่างเช่นตัวนี้ต้องเทครอนไหมมันคือดิฟมันคือดิฟ2พลังยูใช่ไหมแต่2พลังยูรอน2du by dx ถูกไหมอ่ะฟังนะครับข้อประมาณนี้พี่ก็เชื่อว่าออกได้โอเคไหมน้องไม่ต้องเทครอนไม่ต้องเทครอนทั้งหมดก็ได้ครับคืออย่างนี้คือตรงเนี้ยพี่ให้ตรงนี้เป็นอันที่1แล้วก็ให้ตรงนี้เป็นอันที่2พี่แยกคิดครับทำไมพี่แยกคิดรู้ป่ะเพราะว่าอันที่1อ่ะครับมันเป็นค่าของที่ยกกำลังฟังก์ชันอ่ะไม่ต้องเทคก็ได้ไงแต่ข้อที่2อ่ะเป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันต้องเทคไงงั้นถ้าน็อกเทคไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมั่วเลยนะนี่ออกมั้ยครับไอ้ตัวที่มันไม่ควรเทคน้องก็โดนเทคถูกมั้ยทันไหมครับอันนี้เทคนิคนะงั้นลองแยก1 2ครับที่บอกแล้วนะไม่ได้มีข้อไหนง่ายเลยสักข้อนะครับที่เลือกมาเนี่ยนะครับเลือกนานมากเลยนะแต่ละอันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเลือกมาช่วยๆให้น้องทำนะคือเลือกจริงๆนะครับที่เลือกจริงๆนะนะครับอันที่1ก่อนครับพี่จอยน้องครับตรงนี้มันคืออะไรครับมันถือว่าเป็นอะไรครับเป็นค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันใช่ไหมถ้าพี่ดิฟค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันเนี่ยพี่จะได้อะไรลองดูดิฟตัวเนี้ยเทียบ x ก็ได้เป็น a กำลัง u ลอน a แล้วก็ d u by dx ถูกไหมครับอันนี้ไม่ต้องเทคลอนครับโอเคไหมไม่ต้องเทคลอนตัวนี้ครับตอนนี้ u คืออะไรครับ u คือ x กำลัง2ก็เป็นอะไรครับก็เป็น2ก็เป็นดิฟอะไร2กำลัง u ได้2กำลัง u แล้วก็ลอน2แล้วก็ d อะไรครับ du by dx เดี๋ยวพี่ดิฟให้เลยกันตรงนี้พี่เขียนอย่างนี้ให้แล้วกันนะครับน้องจะได้ไม่งงตอนไปทวนเข้าใจไหมน้องต้องแยกให้ออกนะครับว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นตอนนี้เวลาที่ยกกำลังฟังก์ชันมันมีอย่างนี้น้องมันจะมีอันแรกก็คืออะไรอันแรกก็คือฟังก์ชันยกกำลังข้าวที่อันนี้ดิฟง่ายถูกไหมถ้าดิฟตรงนี้ได้อะไรครับเดี๋ยวพี่ทวนให้ดีกว่าดิฟได้อะไรครับตรงนี้ฟังก์ชันยกกำลังข้าวที่ได้อะไรครับเต้ค่าของที่คูณด้วยแนว u กำลัง a ลบหนึ่งถูกไหมแล้ว du by dx ทวนให้ครับทวนให้อันที่2คือสลับกันครับเอา a ไว้ข้างล่างถ้า a ไว้ข้างล่าง u ไว้ข้างบนก็คือสูตรนี้ใช่ไหมก็คือสูตรนี้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันละครับตรงนี้ดิฟยังไงไม่มีดิฟอันนี้ไม่มีสูตรดิฟถูกไหมครับต้องเทครอนใช่ไหมพี่อะรวมกลุ่มเนี้ยไว้ในกลุ่มที่6หรือไงสักอย่างหนึ่งจำได้ไหมครับเป็นฟังก์ชันยกกำลังทั้งหมดเลยนะจำได้ไหมครับคือกลัวน้องจะสับสนนี่แหละครับก็เลยรวมไปให้นะครับลองไปดูได้นะครับงั้นตรงนี้ระวังนะครับเรื่องคอนเซปต์พวกนี้อันนี้ไม่มีสูตรนะครับไปเปิดดูได้ครับต้องเทครอนเอาอย่างเดียวเข้าใจไหมจริงๆอ่ะมันจัดรูปโซ่กว่านี้ได้นิดนึงนะครับถ้าจะทำก็คือนะครับ2ตัวนี้คือ2กำลัง1ใช่ไหมรายนี้คือ2ยกกำลัง a กำลัง2ใช่ไหมมันก็ได้อีกนิดนึงนะครับถ้าจะทำก็จะกลายเป็น2กำลัง2ยกกำลัง x กำลัง2แล้วก็บวก1ครับถ้าจะทำนะแต่ไม่ซีเรียสครับตรงนี้ต่อมาครับข้อที่2ข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยน้องครับข้อที่2นี่เป็นลักษณะไหนครับ1 2หรือ3ครับข้อที่2 3ถูกไหมครับเป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันทันไหม
คือ x เนี่ยไม่ใช่ค่าคงที่น้องดู2ดิ2เนี่ยค่าคงที่ถูกไหม2คือค่าคงที่มันก็เลย a กำลัง u ไงข้างบนอ่ะเป็นฟังก์ชันทันไหมครับแยกให้ออกนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เราต้องกำหนด y ขึ้นมาก่อนใช่ไหมอ่ะเฮ้ย y ไม่ได้เนาะ y ไม่ได้ให้ y ไม่ได้เพราะ y มีแล้วถูกไหม y มีแล้วเดี๋ยว3ให้ z เท่ากับแล้วกันน้องอย่างงงนะคือจริงมันควรจะเป็นให้ y เท่ากับแหละแต่ประเด็นคือ y มันมีแล้วไงใช่ไหมเดี๋ยวมันจะแบบอาจารย์ที่เขาจะเคี่ยวเคี่ยวมากๆเนี่ยเฮ้ยตัวแปรมันซ้ำไม่เหมือนกันให้ z เท่ากันนะครับ z เท่ากันพี่เทคลอนเลยแล้วกันนะครับลอนแซดจะมีค่าเท่าเท่าไหร่ครับ2กำลัง x แล้วก็อะไรลอน x ทีนี้ถ้าเราโลบิตานรูปแบบไม่กำหนดที่มันเป็นพวกยกกำลังแปลกๆเนี่ยเราจะเทคลิมิตใช่ไหมแต่ตอนนี้น้องกำลังจะหา dy by dx ใช่ป่ะ dz by dx อ่ะตอนนี้นะครับก็คือทำไงเราก็ต้องเทคดิฟถูกไหมครับเทียบ x ทันไหมครับดิฟเทียบ x ก็เป็นนะครับ x กับ z หน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับก็ดิฟเราติด u ไว้ไงเหมือนกับดิฟเหมือนมอง z เป็น u อ่ะดิฟ1ส่วนดิฟลอน u ได้1ส่วน u du by dx ก็ต้องเป็น1ส่วน z dz by dx ครับทันไหมต้องตั้งใจกับชุดนี้หน่อยนะตั้งใจจริงครับเลือกทั้งคืนเลยนะโจทย์พวกนี้นะตั้งใจด้วยนะหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้าครับหน้าดิฟหลังนะครับดิฟหลังได้อะไรครับ1ส่วน x อ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีปากกาให้ตอนดิฟหลังพี่จะไม่ดิฟโชว์นะครับแต่พี่เปลี่ยนสีปากกาเอาแล้วกันเนาะหน้าดิฟหลังบวกด้วยหลังดิฟหน้าครับน้องดิฟ2กำลัง x เนี่ยได้เป็น2กำลัง x ลอง2นะครับโอเคมั้ยอย่าไปตบ1ตบ x ลงมากำลังลบ1เลยไม่เอานะถ้าเป็น2กำลัง x ลอง2นะเราก็แทน z กลับนะครับแทน z กลับไปให้ด้วยนะครับแทน z กลับไปด้วยนะครับจะเป็น x กำลัง 2x ครับน้องครับทีนี้เนี่ยไอตัวนี้นะครับ d ของไอ้ตัวนี้ก็คือ d ของ z ใช่ไหมนะครับข้อ2อ่ะ d ของไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนนี้พี่บอกให้เป็น z แล้วใช่ไหมมันก็คือ dz by dx เลยโอเคไหมก็เอา2คำตอบเนี่ยคือข้อ1ข้อ2มาบวกกันใช่ไหมก็คือเอาตัวนี้มาบวกตรงนี้ถูกไหมที่แทนค่าไปแล้วนะก็จะได้คำตอบทันไหมครับโอ้แม่เอาใหม่นะครับเทคนิคนี้พี่ว่าได้ใช้โอเคไหมครับเวลาที่มันบวกกันอย่างเงี้ยแล้วอันนึงเนี่ยเป็นค่าที่กำลังฟังก์ชันอันนึงเป็นฟังก์ชันยกกำลังค่าคงที่อย่างเงี้ยน้องไม่ต้องเทคลอนก็ได้ครับมันเสียเวลากับตัวนี้ใช่ไหมเพราะตัวนี้มันดิฟหลุดถูกไหมครับเปิดตารางได้นะครับให้แบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็แยกทำการดิฟเลยครับโอเคนะครับไอ้ตัวที่ต้องเทคลอนก็เทคมันไปนะครับตัวที่ไม่ต้องเทคก็ดิฟปกติผ่านนะครับหมดไปหมดนึง45คะแนนไหวไหมไหวนะแล้วเราเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงกับหมวดที่แต่หมวดขอใช้เวลาไม่เยอะหรอกครับไปนะยาวๆเลยมาพี่เคลียร์เวลาให้เราอยู่แล้วเอาจบอ่ะวันเนี้ยหมวดขอครับ
เดี๋ยวรีเซตวิดีโอดีกว่าอัพโหลดยาก